ให้คนที่รักพระเยซูปรบมือกับพระเยซูนะครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะครับที่พวกเราได้มีโอกาสมานมัสการพระเจ้าด้วยกันที่นิเวศของพระเจ้านะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งขอต้อนรับพี่น้องที่อยู่ในที่ประชุมและพี่น้องที่อยู่ทางออนไลน์ให้เราปรบมือกับพี่น้องที่อยู่ทางออนไลน์ด้วยกันนะครับขอบคุณพระเจ้าที่มานมัสการพระเจ้าด้วยกันในวันนี้นะครับก็วันนี้เป็นอาทิตย์แรกของปี2023เป็นปีที่ผมเชื่อว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็ในช่วงขณะที่พี่น้องบางคนกำลังพักอยู่เพราะนี่ตรงกับเหมือนกับลองวิกเอนพอดีบางท่านก็กำลังอยู่ที่ต่างจังหวัดบางท่านก็อยู่ต่างประเทศนะบางท่านก็อาจจะอยู่แถวๆเนี้ยแต่ว่าอาจจะติดขัดบางอย่างไม่สามารถมาประชุมที่โบสถ์ได้พี่น้องร่วมทางออนไลน์อยู่ผมก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าในปีนี้ขอให้เราตั้งหลักดีๆเอเมนมั้ยครับพี่น้องแล้วผมเชื่อว่าปีนี้เนี่ยพระเจ้าจะอวยพระพรพวกเราอย่างอัศจรรย์ในหลายๆด้านอย่างน่าทึ่งมากๆและเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับปี2022ที่ผ่านมาที่เราเห็นพระพรพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าได้เทมาเหนือคริสตจักรนะครับในที่ต่อไปผมเองจะมีโอกาสได้นำเอาภาพต่างๆมาประมวลให้พี่น้องเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดทำสิ่งดีอย่างใดบ้างในท่ามกลางพวกเรานะครับในวันนี้เนี่ยผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในหัวข้อเรื่องสูงขึ้นทางเดียวบอกคนข้างในสูงขึ้นทางเดียวเอเมนสูงขึ้นทางเดียวนะให้เรามาอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ13พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ13บอกว่าถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านสังเกตดีๆถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้และระวังที่จะกระทำตามพระเจ้าจะทรงกระทำให้สูงขึ้นทางเดียวมิใช่ให้ต่ำลงนั่นคือพระวจนะของพระเจ้านะให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าข้าเราขออธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตอยู่ด้วยกับพวกเราเคลื่อนไหวท่ามกลางเราแต่ต้องเราอวยพรเราขณะที่เราเองฟังพระวจนะของพระเจ้าและขอพระเจ้าฟื้นฟูให้ทิศทางที่ชัดเจนสำหรับปี2023ในนามพระเยซูอาเมนวันนี้เนี่ยผมเองเป็นเหมือนกับกล่าวเป็นข้อความที่กล่าวจั่วหัวสำหรับปีใหม่อาทิตย์หน้าเราจะพูดถึงซีมsermon หรือว่าพระคำที่เป็นซีมหลักของปี2023รอพี่น้องมาพร้อมหน้าพร้อมตากันนิดหนึ่งนะครับก็จะแชร์พระคำที่เป็นธีมของปี2023แต่ในปีนี้ผมเองอยากจะเริ่มต้นที่มันไปเกาะกับธีมที่เราเองกำลังจะล้อไปด้วยกันในปีนี้ปีนี้เนี่ยธีมของเราคือ next station คือสถานีต่อไปของชีวิตแล้วผมเองอยากให้พี่น้องเนี่ยได้มีภาพที่ชัดเจนว่าคุณเองจะเคลื่อนขบวนชีวิตขบวนครอบครัวขบวนบริษัทการงานของคุณเนี่ยไปสู่ next station อะไรและไปอย่างไรและอะไรจะเกิดขึ้นบ้างดังนั้นทุกคนจะต้องรู้อ่านให้ออกมองให้เห็นว่า next station ของตัวเองหรือสถานีต่อไปของตัวเองคืออะไรและปีนี้ผมเชื่อว่าไม่ต้องให้ใครเนี่ยแช่อยู่ station เดิมคุณต้องมีความก้าวหน้าดังนั้นหัวข้อในวันนี้จะเป็นหัวข้อที่ relate โดยตรงเพราะพูดถึงเรื่องสูงขึ้นทางเดียวคุณต้องถ้าอยากจะสูงขึ้นคุณอยู่ที่เก่าไม่ได้พี่น้องเป็นภาพของการเปลี่ยนแปลงเป็นภาพการขยายเป็นภาพของการชีวิตที่ต่างจากเดิมสูงขึ้นทางเดียวหมายความว่าคุณไม่อยากจะอยู่แบบเดิมคุณอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเกิดขึ้นดังนั้นถามใครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่ก็ตามว่าเขาอยากจะมีชีวิตที่สูงขึ้นหรือไม่ผมเชื่อว่าทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาต้องการจะมีชีวิตที่สูงขึ้นไม่มีใครอยากจะมีชีวิตที่ตกต่ำลงและพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไรพระประสงค์ของพระเจ้าชัดเจนคือพระองค์ต้องการจะอวยพรเราให้สูงขึ้นทางเดียวไม่ใช่ให้ตกต่ำลงนั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เราฟังจากพระคัมภีร์นะฮะดังนั้นวันนี้ให้เรามาเริ่มต้นด้วย3ประเด็นหลักๆนะครับพี่น้องผมจะพูดถึงความจริงผมจะพูดถึงเรื่องคำถามและผมจะเรื่องพูดถึงเคล็ดลับนะฮะสามข้อด้วยกันความจริงนะคำถามและเคล็ดลับนะที่ใช่พี่น้องได้เห็นมุมมองเกี่ยวกับเรื่องสูงขึ้นทางเดียวความจริงคืออะไรความจริงที่เราเองควรจะเป็นสเตทเมนต์หลักของชีวิตของเราในปีนี้คือความจริงคือพระเจ้าสามารถทำให้ชีวิตคุณสูงขึ้นทางเดียวได้พี่น้องเชื่อแบบนั้นไหมประเด็นคืออย่างนี้พระเจ้าสามารถทำให้ชีวิตของเราสูงขึ้นทางเดียวได้นั่นคือความจริงนั่นคือ truth นั่นคือสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้พระเจ้าทำได้และอันที่จริงพระองค์ต้องการจะทำด้วยดังนั้นในพระคัมภีร์จะบอกว่าพระเจ้าจะทรงกระทำให้สูงขึ้นทางเดียวมิใช่ให้ต่ำลงนั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าสูงขึ้นทางเดียวหมายถึงอะไรตามคำศัพท์สูงขึ้นทางเดียวหมายความถึงการเพิ่มขึ้น
หมายความถึงการก้าวหน้าหมายความถึงความมั่งคั่งมากขึ้นเรื่อยๆนะถ้าพี่น้องจดไม่ทันวันนี้นะพี่น้องพี่น้องไม่ต้องหนักใจนะพี่น้องดูในแอปของคริสตจักรมีเอาท์ไลน์ทุกอย่างให้หมดข้อพระมีทุกข้อทุกเอกเทศนาจะอยู่ในนั้นหมดนะแต่คุณต้องจดตามไปด้วยนะแล้วก็มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะเอาละพระเจ้าจะทรงกระทำให้สูงขึ้นทางเดียวทีนี้ผมเองอยากให้คุณรับข้อนี้มาไว้ในใจนะคือบางครั้งพระคัมภีร์คุณอ่านแต่พระคัมภีร์ยังอยู่ข้างนอกอยู่พระคัมภีร์ยังไม่ได้มาเป็นของเราพระคัมภีร์ยังเป็นของอยู่ในกระดาษยังอยู่ในคอมพิวเตอร์ยังอยู่ในไอโฟนยังอยู่ในแท็บเล็ตหรือว่าโมบายโฟนของเราคุณจะต้องมาถึงจุดหนึ่งที่คุณเองบอกกับตัวเองว่าพระเจ้าพระคัมภีร์ข้อนี้สำหรับฉันเพราะอันที่จริงพระเจ้ากำลังตรัสกับเราถ้าเกิดพระเจ้ากำลังตรัสกับเราพระคัมภีร์ก็ต้องเป็นของเราด้วยเหมือนกันไม่ใช่พระเจ้าตรัสกับเราแต่เป็นของคนอื่นถ้างั้นก็พระเจ้าไม่ได้ตรัสกับเราพระเจ้าตรัสกับเราคำถามคือคุณจะยอมรับพระคำของพระเจ้าไหมพระคัมภีร์บอกว่าคนที่สร้างบ้านบนศิลาคือคนที่ฟังพระคำของพระเจ้าแล้วเข้าใจส่วนหนึ่งของความเข้าใจคือเขาฟังแล้วรู้เรื่องแล้วเขาเวลคัมเขารับไว้เขาคาดหวังเห็นพ้องกับสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่ามันจะเป็นแบบนั้นกับชีวิตของเขาดังนั้นตอนนี้ผมอยากให้คุณเองพูดกับตัวเองตามแต่พี่น้องว่าพี่น้องจะเลือกตามนี้ไหมไม่บังคับแต่อยากให้พี่น้องพูดกับตัวเองว่าพระเจ้าจะทรงกระทำให้ฉันสูงขึ้นทางเดียวโอเคถ้าเกิดคุณเชื่อว่ามีการนี้สำหรับคุณคุณมือขวาแตะอกซ้ายแล้วบอกกับตัวเองว่าพระเจ้าจะทรงกระทำให้ฉันสูงขึ้นทางเดียวหนึ่งสองสามพระเจ้าจะทรงกระทำให้ฉันสูงขึ้นทางเดียวอีกครั้งหนึ่งคุณต้องบอกกับตัวเองด้วยความเชื่อบางครั้งบางคนไม่กล้าพูดถ้อยคำกับพระเจ้าไม่กล้าพูดถ้อยคำเป็นความเชื่อนะโอเคอีกหนึ่งสองสามพระเจ้าจะทรงกระทำให้ฉันสูงขึ้นทางเดียวใครบ้างเชื่อเป็นไปได้ให้ว่าอาเมนไหมอาเมนหรือไม่อาเมนอาเมนพี่น้องอยู่ออนไลน์ด้วยนะนี่เป็นข้อความที่สำคัญมากพี่น้องครับและในอมตะธรรมเนี่ยพูดไว้ดีมากๆเราบอกว่าท่านจะอยู่เบื้องบนสุดเสมอโอ้โหพูดแบบอ่านแล้วทึ่งอ่ะท่านจะอยู่เบื้องบนสุดเสมอไม่เคยอยู่เบื้องล่างเลยว้าวนี่คือเจตนาของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเองติดบ้วยครับพี่น้องพระองค์จะนำเราไปสู่จุดที่ดีกว่าดังนั้นวันนี้เนี่ยผมเองก็เลยบอกกับพี่น้องว่าพระเจ้าเนี่ยสามารถอวยพรให้เรามีชีวิตที่สูงขึ้นได้นะฮะในความเป็นจริงเนี่ยชีวิตของบางคนอาจจะกำลังตกต่ำจิตวิญญาณกำลังย่ำแย่ครอบครัวกำลังระส่ำระสายการงานอาจจะแบบมีความเหมือนกับว่าสั่นคลอนนะแล้วก็การเงินของพี่น้องอาจจะมีความหนักใจจิตใจของพี่น้องกำลังดาวสุดๆความสัมพันธ์ในครอบครัวของคุณอาจจะไม่ค่อยดีนักสุขภาพของคุณเองอาจจะค่อนข้างจะอ่อนแอแต่ผมกำลังบอกแกไปนะว่าไม่ว่าคุณเองจะเป็นยังไงณปัจจุบันประเด็นคือความจริงคือพระเจ้าสามารถยกเราให้สูงขึ้นได้อันไหมครับพี่น้องผมเชื่อเสมอว่าชีวิตเราดีขึ้นได้ดังนั้นผมไม่เคยคาดหวังโบสถ์จะแย่ลงผมคาดว่าคริสตจักรจะดีขึ้นนั้นเราจึงดีขึ้นทุกปีเอเมนไหมครับพี่น้องเราเห็นการดีเกิดขึ้นทุกปีครอบครัวเราดีขึ้นการงานเราดีขึ้นสารพัดอย่างเราดีขึ้นเพราะว่าเราไม่มองสถานการณ์แล้วเราเองก็เหมือนกับถูกตอกตรึงอยู่กับสถานการณ์ไม่เราถูกตอกตึงด้วยกับพระคริสต์แล้วพระคริสต์บอกว่าพระองค์จะทำให้เราทำไมครับพี่น้องสูงขึ้นทางเดียวดังนั้นวันนี้พี่น้องพูดอีกครั้งหนึ่งกับตัวเองว่าพระเจ้าทำให้ฉันสูงขึ้นทางเดียวได้หนึ่งสองสามพระเจ้าทำให้ฉันสูงขึ้นทางเดียวได้และพี่น้องครับพระองค์ทำมาแล้วในอดีตยังไงพระองค์ก็สามารถทำในปัจจุบันได้ด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างคนสองสามคนเช่นคนที่ชื่อบุคคลที่ชื่อดาเนียลดาเนียลเป็นบุคคลที่ถูกเลื่อนขั้นเขาเคยลำบากกระบวนการไปสู่การเลื่อนขั้นอาจจะมีถนนที่วิบากอาจจะมีถนนขรุขระอาจจะมีหลุมอาจจะมีโพรงอาจจะมีบางอย่างที่มันอาจจะดูไม่ราบเรียบแต่ในที่สุดเราสังเกตว่าพระเจ้าทำให้เขาสูงขึ้นตลอดเวลาแล้วดูในพระคัมภีร์ด้วยกันแล้วกษัตริย์ทรงแต่งตั้งดาเนียลให้ดำรงตำแหน่งสูงและประทานบำเหน็จรางวัลมากมายทรงตั้งให้ปกครองบาบิโลนทั้งมณฑลและให้ดูแลปราชญ์ทั้งปวงของบาบิโลนโอ้โหนี่ถูกยกระดับสูงมากๆสมมติอีกคนหนึ่งคือโยเซฟเนี่ยได้กลายเป็นที่สองรองจากกษัตริย์จากชีวิตที่ตกต่ำจากชีวิตที่ดูแย่ในสายตาของคนทั่วไปแต่ในที่สุดพระเจ้าไม่ได้เจตนาให้เขาตกต่ำความตกต่ำไม่ใช่เป็นเพราะประสงค์ความตกต่ำเป็นแค่ถนนพี่น้องคุณต้องเข้าใจหน่อยว่าจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยในการเดินทางเราไม่ใช่เดินทางเพื่อเราจะตกลมตกเลนจริงป่ะแต่เราเดินทางเราต้องการจะไปยังจุดหมายปลายทางบางอย่างแต่ถนนที่เดินไปเนี่ยที่เราขับรถไปเนี่ยมันเป็นไปได้ที่มันอาจจะมีหลุมมีโคลนมีบ่อมีความขรุขระแต่นั่นไม่ใช่จุดหมายปลายทางพระเจ้าไม่ต้องการให้คุณเองไปจมอยู่ตรงนั้นพระเจ้าต้องการคุณเองผ่านตรงนั้นไปสู่จุดหมายปลายทางดังนั้นจุดหมายปลายทางของพระเจ้าคือยกเราสูงขึ้นอาเมนเลยไหมอาเมน
ถนนที่มันจะไปสู่ชีวิตที่สูงขึ้นมันอาจจะมีบ้างนะมีหลุมมีบ่อบ้างไม่เป็นเรื่องธรรมดาถนนเส้นทางที่เราเดินไปเนี่ยมันมีอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตจริงๆของทุกคนต้องเจออุปสรรคกันทั้งนั้นเราอยากจะสูงขึ้นก็มีคนอยากจะกดเราลงนะเราอยากจะสูงขึ้นก็มีบางคนอยากจะแข่งขันมีบางคนอยากจะสู้อยากจะขัดขวางแต่พี่น้องครับนั่นไม่ใช่เส้นทางเราจะไม่หยุดจบลงตรงนั้นเพราะปลายทางที่พระเจ้าต้องการคือยกเราสูงขึ้นดังนั้นชีวิตจริงของเราคุณต้องคาดหวังก่อนว่าเราจะดีขึ้นอามันไหมครับพี่น้องเราจะสูงขึ้นในปีนี้ผมคิดหวังผมเชื่อโบสถ์เราเนี่ยจะเต็มในปีนี้อามันไหมครับเราสร้างมาจุได้30,000คนนะผมเองมีความคาดหวังพระเจ้าจะยกให้เราสูงขึ้นปีที่ผ่านมาเราสูงขึ้นอามันไหมครับเราออกมาจากโควิดนะเราออกมาสตรองเกอร์นะแข็งแกร่งขึ้นดีขึ้นและปีนี้จะดีกว่าเพราะพระเจ้ามีเจตนาจะยกเราสูงขึ้นทางเดียวถ้าคุณเชื่อแบบนี้คุณต้องโพสิชันตัวเองด้วยความในความคิดในใจและในการใช้ชีวิตแบบคนที่คาดหวังว่ามันจะมีบางอย่างดีขึ้นแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะมีอะไรต่ออะไรดีขึ้นแล้วก็ปรับตัวไปสู่อะไรที่มันดีขึ้นตามไปด้วยไม่ใช่แบบแช่อิ่มอยู่กับความเซ็งความท้อแล้วก็เหมือนกับหมดอะไรตายอยากกับชีวิตแล้วก็คาดหวังมันจะเป็นแบบเดิมผมคิดว่าจะเป็นแบบนี้ชีวิตคุณเองจะแบบเดิมหรือไม่ก็แย่ลงดังนั้นมาดูโยเซฟด้วยกันดังนั้นฟาโรห์จึงตรัสแก่โยเซฟว่าบัดนี้เราขอตั้งเจ้าเห็นไหมเราขอตั้งเจ้าให้ดูแลทั่วแผ่นดินอียิปต์และฟาโรห์ทรงถอดแหวนตราประจำพระองค์จากนิ้วมาสวมที่นิ้วของโยเซฟพระองค์ทรงให้เขาสวมเสื้อคลุมผ้าลินินเนื้อดีและประทานสร้อยคอทองคำแก่เขาฟาโรห์ให้โยเซฟนั่งรถม้าศึกในฐานะอะไรผู้มีอำนาจรองจากพระองค์โอ้โหไม่ธรรมดาไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็มีคนคอยร้องประกาศว่าจงเปิดทางดังนั้นฟาโรห์จึงทรงแต่งตั้งโยเซฟให้ดูแลทั่วแผ่นดินอียิปต์ขอพระเจ้าเมตตาปีนี้หลายคนจะถูกแต่งตั้งให้คุณเองได้ดูแลอะไรบางอย่างที่มากกว่าเดิมเอเมนไหมครับพี่น้องคุณจะมีโอกาสได้รับผิดชอบสูงกว่าเดิมคุณจะมีโอกาสได้ใช้ศักยภาพที่พระเจ้าให้มานะที่มันเต็มเหมือนกับเต็มเปี่ยมกว่าเดิมเหยียดมากกว่าเดิมเกิดผลมากกว่าเดิมเพราะนั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้าสร้างเรามาตั้งทีพระเจ้าไม่ได้สร้างให้คุณเป็นแบบคนกิ๊กก๊อกเข้าใจได้ผมพูดไหมคุณคิดแบบแย่คิดแบบกิ๊กก๊อกแต่พระเจ้าไม่ได้สร้างคุณมาให้กิ๊กก๊อกเข้าใจไหมคนอื่นอาจจะพูดว่าคุณกิ๊กก๊อกดูไม่ได้เรื่องใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่เขาแต่พระเจ้าไม่ได้สร้างคุณมาให้กิ๊กก๊อกเข้าใจได้ผมพูดไหมนะคุณจะยอมรับสภาพกิ๊กก๊อกก็เป็นเพราะเรายอมรับในความคิดและในใจเองแต่พระเจ้าไม่ได้สร้างคุณมาเป็นแบบนั้นพระเจ้าบอกไว้แล้วพระองค์จะยกคุณให้สูงขึ้นทางเดียวได้ดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาให้เราเองเชื่อว่าในปีนี้เราจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอาเมนเลยไหมอาเมนถ้าพี่น้องเชื่อว่าอาเมนไหนหนึ่งสองสามอาเมนขอบคุณพระเจ้าที่นี่มาดูคำถามพระเจ้าทรงสามารถยกเราให้สูงขึ้นในด้านใดบ้างผมจะไปเร็วนิดนึงแล้วผมเองจะใช้เวลากับตอนที่3เยอะโอเคไหมนะผมจะพูดถึงวิธีมากกว่าผมพูดอะไรที่คุณจะได้แต่ว่าพูดอะไรที่พี่น้องจะได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้วิธีจะได้ฟังไปก็เท่านั้นฟังไปก็ไม่ได้ดังนั้นผมพูดว่าคุณจะได้อะไรไม่พอผมต้องบอกพี่น้องว่าวิธีที่คุณจะได้ทำยังไงด้วยเพื่อพี่น้องจะได้อะไรที่พระเจ้าจะให้แก่เราดังนั้นวันนี้อันที่2คือคำถามคือแล้วพระเจ้าจะทำอะไรให้กับเราพระเจ้าจะยกเราในด้านใดบ้างนะโอ้ผมชอบพระคัมภีร์นะที่พูดไว้กับเรามากๆนะครับในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ2บอกว่าพระพรเหล่านี้คุณสังเกตมั้ยพระเจ้าเป็นพระเจ้าคุณรู้ป่ะเวลาพระเจ้ามาหาเราเนี่ยผมดีใจมากๆเลยที่พระเจ้ามาหาเราพระพรมาก่อนคำแย่งสาปฮาเลลูยาเอเมนมั้ยพระพรเหล่านี้จะตามมาทันท่านถ้าท่านทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านสังเกตพระพรจะมาตามท่านแล้วจากนั้นก็เริ่มต้นพูดถึงพระพรที่พระเจ้าบอกจะยกขึ้นพระเจ้าจะยกขึ้นในด้านใดพระเจ้าพูดถึงพระพรมากมายที่จะตามทันพวกเราพระพี่น้องพระพรตามทันเนี่ยไม่ได้หมายความคุณต้องวิ่งไล่ตามพระพรพระพรตามคุณไม่ใช่คุณวิ่งไล่ตามพระพรและบางคนนี่เข้าใจผิดนะเป็นคริสเตียนที่วิ่งไล่ตามพระพรแต่คุณหารู้ไหมว่าถ้าเกิดคุณเองดำเนินชีวิตถูกต้องกับพระเจ้าพระพรวิ่งไล่ตามคุณอาเมนเลยไหมอาเมนพระพรวิ่งไล่ตามบอกคนข้างๆพระพรวิ่งไล่ตามผมว่าพระพรวิ่งไล่ตามเป็นยังไงผมเองใช่พี่น้องลองคุณลองจินตนาการพระพรวิ่งไล่ตามเป็นยังไงผมเพิ่งกลับมาจากเชียงรายเราไปเชียงรายครั้งนี้นะครับพี่น้องก็ต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเมตตาผ่านทั้งพี่น้องของเราที่พระเจ้าอวยพรเขาแล้วเมื่อพระเจ้าอวยพรเขาก็อยากจะเป็นพรกับเราแล้วปรากฏว่าเขาก็บอกอาจารย์ช่วยพาครอบครัวมาไปเที่ยวเชียงรายหน่อยเราก็บอกโอเคมันคือผมก็เคยไปมาหลายครั้งในเชียงรายนะครับพี่น้องแต่เขาบอกว่าเขาอยากใช้ไปมากๆเลยแล้วทำไมรู้ป่ะเขาจ่ายค่าเครื่องบินให้จ่ายค่าโรงแรมท่าดาวให้จ่ายค่าอาหารให้จ่ายทุกอย่างให้หมดเที่ยวให้หมดค่ารถทุกอย่างผมไม่ได้จ่ายสักบาทเดียวไปเที่ยวมา 4-5 วันเนี่ยสลึงเดียวก็ไม่ได้จ่ายผมก็เลยบอกกับพี่น้องว่านี่คือเรื่องพระพรตามทันๆไอ้มั้ยครับพี่น้องแต่บางคนคุณอาจจะไม่มีใครออกให้ก็ได้แต่คุณมีตังค์จะจ่ายมั้ยครับพี่น้อง
คุณมีทั้งจะฉายก็พระพรตามท่านอีกเหมือนกันคือผมกำลังบอกว่าพระพรตามท่านเนี่ยคือคุณไม่ได้ไปวิ่งตะเกียกตะกายที่จะมานั่งหาพระพรเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำตามที่พระเจ้าบอกผมจะแนะนำว่าคุณทำยังไงเข้าใจไหมครับพี่น้องเพราะหลายๆคนเนี่ยคุณไม่ทำวิธีนี้แต่คุณต้องการแต่พระพรแต่ไม่รู้วิธีก็เลยวิ่งไล่ตามพระพรเหนื่อยกันหมดเหนื่อยกับการหาพรคุณไม่ต้องวิ่งไล่หาพรพระคัมภีร์บอกว่าพระพรจะตามท่านสบายกว่าเยอะเลยเหมือนสุนัขครับพี่น้องเวลาไปไหนเนี่ยไอ้หางสุนัขเนี่ยมันวิ่งมันติดตัวมันตลอดก็จะไหมเนี่ยคุณวิ่งไปไหนหางมันก็อยู่ตรงนั้นมันก็วิ่งไล่ตามคุณตลอดเวลามันไม่หายไปไหนครับมันติดตัวคุณอยู่พี่น้องเชื่อไหมว่าคุณเป็นบุรุษและสตรีแห่งพระพรอาเมนหรือไม่อาเมนเอาใครบ้างเชื่อคุณเป็นบุรุษและสตรีพระพรให้ว่าอาเมนหน่อยอาเมนคุณต้องรู้ตัวผมกำลังพูดความจริงในบางพี่ไม่ได้พูดเอามันไม่ได้พูดเพื่อคุณเองจะรู้สึกสะใจทั้งหมดที่ผมพูดคือพระวจนะของพระเจ้าแต่ว่าเราต้องเชื่อตามพระคำของพระเจ้าอาเมนไหมครับพี่น้องอ่ะแล้วทีนี้พระคัมภีร์บอกว่าไงพงพันธุ์ของท่านพงพันธุ์ของตัวท่านเองผลแห่งพื้นดินของท่านและพันธุ์แห่งสัตว์ของท่านจะรับพระพรโอ้นะคือฝูงวัวของท่านที่เพิ่มขึ้นฝูงแกะของท่านที่เพิ่มลูกขึ้นกระจายของท่านและรางนวดแป้งของท่านจะรับพระพรโอ้โหพี่น้องครับผมกำลังบอกว่าพระเจ้าอวยพรแก่คุณด้านใดบ้างอ่ะวันนี้ยกมา4ด้านที่พระเจ้าจะอวยพรคุณจริงๆมีเยอะแยะแต่ผมเองยกมาแค่4ด้าน1คือด้านครอบครัวพูดพร้อมกันพระเจ้าจะอวยพรครอบครัวฉันใครบ้างคุณคาดหวังพระเจ้าจะอวยพรครอบครัวคุณบ้างปีนี้ยกมือขึ้นหน่อยอาเมนพี่น้องคุณต้องคาดหวังเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะพระเจ้าสัญญาไว้นะพระคัมภีร์บอกไว้ว่าไงบอกว่าพงพันธุ์ของตัวท่านเองจะรับพรในภาษาอังกฤษใช้คำว่า the fruit of your womb will be blessed หมายความว่าเนี่ยผลที่ออกมาจากเนี่ยครรภ์ของคุณเนี่ยลูกหลานของคุณนั่นแหละจะได้รับพระพรและในหนังสืออมตะธรรมนะบทที่28ข้อ11บอกว่าอย่างนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานความเจริญรุ่งเรืองอย่างล้นเหลือแก่ท่านในเรื่องบุตรหลานเห็นไหมดังนั้นผมกำลังจะบอกกันพี่น้องว่าถ้าเกิดคุณเองอยากเห็นครอบครัวอยากเห็นพระพรมาถึงครอบครัวผมกำลังบอกกันพี่น้องว่าเมื่อครอบครัวใดก็ตามที่ยำเกรงพระเจ้าสามีภรรยาลูกเดินไปกับพระเจ้ารักพระเจ้ารับใช้พระเจ้าพระพรของพระเจ้าจะเทมาถึงลูกหลานลูกหลานของเรานะครับพี่น้องในที่สุดแล้วเราสังเกตนะครับพี่น้องลูกหลานของเรานะเขาจะไม่เกเรเขาจะเชื่อฟังเขาจะรักพ่อแม่เขาจะให้เกียรติพ่อแม่เขาจะมีผลการเรียนที่ดีเขาจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเขาจะเป็นคนที่มีคุณภาพเขาจะเป็นพระพรแก่คนอื่นๆเขาจะมีอนาคตที่สดใสลูกๆจะมีหัวใจอย่างพระเยซูจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์จะกระตือรือร้นในการรับใช้พระเจ้าจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือไม่ว่าจะเป็นการงานนะเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่เขาจะมีวุฒิภาวะทุกวันนี้เราเห็นพ่อแม่จำนวนมากที่หนักอกหนักใจเรื่องบุตรหลานบางคนก็ลูกติดเกมบ้างบางคนก็ติดพนันติดยาเสพติดติดผู้หญิงติดเที่ยวแต่หากครอบครัวเนี่ยเชื่อพระเจ้าชีวิตของลูกจะเป็นพระพรไม่ใช่เป็นความทุกข์และเป็นความกังวลของพ่อแม่ดังนั้นในวันนี้พี่น้องครับพระเจ้าต้องการเทพรมาสู่ครอบครัวคุณครอบครัวคุณจะรักกันครอบครัวคุณจะมีความเป็นหนึ่งเดียวกันลูกหลานคุณจะไปได้สวยโดยพระคุณของพระเจ้าแล้วผมเองคาดหวังแบบนั้นจริงๆเอเมนไหมครับพี่น้องและพระเจ้าก็ทำแบบนั้นจริงๆอาเมนไหมอย่างที่สองที่เราเห็นด้านที่สองที่พระเจ้าจะอวยพรคืออะไรคือด้านการงานการเงินผลแห่งพื้นดินของท่านและพันธุ์แห่งสัตว์ของท่านจะรับพระพรคือฝูงวัวของท่านที่เพิ่มขึ้นฝูงแกะของท่านที่เพิ่มลูกขึ้นโอ้โหพี่น้องครับพูดง่ายๆคุณสังเกตบรรยากาศการเพิ่มขึ้นไหมอันนี้คือภาพของการทำมาหากินในสมัยก่อนคนในสมัยก่อนไม่ได้ขายคอมพิวเตอร์คนในสมัยก่อนเขาไม่ได้ทำงานทางอินเทอร์เน็ตหรือว่ามีเว็บไซต์คนในสมัยก่อนทำมาหากินทางด้านเกี่ยวกับปศุสัตว์หรือการเกษตรดังนั้นธุรกิจที่เขาทำงานที่เขาทำพระคัมภีร์บอกว่าทำไมครับเนี่ยบรรดาแผ่นดินผลของแผ่นดินก็คืองานที่เขาทำพันของสัตว์ของท่านจะรับพระพรฝูงวัวรับพระพรยังไงคือมันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมฝูงวัวจะเพิ่มขึ้นฝูงแกะจะเพิ่มขึ้นซึ่งพูดง่ายๆว่าการงานของเขาการเงินของเขาจะดีขึ้นพระเจ้าสัญญาว่าแบบนั้นดังนั้นในอมตะธรรมเนี่ยใช้ภาษาว่างี้ในท้องทุ่งของท่านเกิดผลมากและให้ฝูงสัตว์และฝูงแพะแกะของท่านมีลูกดกนี่ผมนึกถึงลูกนะพี่น้องดูอีกรูปหนึ่งนี่เป็นมีลูกดกนะเป็นต้นขอรูปหน่อยครับจะมีลูกดกเห็นไหมครับพี่น้องผมเชื่อว่าผมนั่งพิกเจอร์นั่งนึกภาพพระเจ้าการงานของพวกเรานั้นมันจะเกิดผลมากเห็นไหมดังนั้นถ้าเราแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าจะให้งานที่เราทำเกิดผลมาก
เป็นกิจการที่แบบลูกดกเห็นไหมนะครับวันนี้ปีนี้พี่น้องครับผมอยากให้คุณเองคาดหวังว่าคุณจะเป็นมีธุรกิจการงานของคุณจะเป็นงานประเภทที่ลูกดกเต็มต้นเห็นไหมครับพี่น้องบอกคนข้างหน่อยลูกดกเต็มต้นฮะผมอยากให้พี่น้องเห็นยอดขายคุณดีขึ้นในปีนี้ผมอยากเห็นธุรกิจที่พี่น้องทำงานที่พี่น้องทำไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามคุณไปหยิบจับอะไรก็ตามมันเกิดดอกออกผลมันเห็นการอวยพรที่มาจากพระเจ้าอย่างอัศจรรย์แล้วผมเชื่อว่าพระเจ้าทำได้ถ้าเราเองเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าและเดินตามพระสัญญาของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องแล้วพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้พระเจ้าจะทรงบัญชาพระพรให้แก่ช้างของท่านและบรรดากิจการที่ท่านกระทำและพระองค์จะทรงอำนวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านพระเจ้าบอกจะอวยพรให้ช้างของท่านแม่พี่น้องลองนึกถึงภาพยุ้งฉางพี่น้องดูภาพยุ้งฉางนี่นะแล้วคุณจินตนาการในยุ้งฉางคุณนี่มันมีผลผลิตเต็มยุ้งฉางไปหมดเลยมันไม่ใช่เป็นยุ้งฉางที่ว่างเปล่าแต่ข้างในนี่เต็มไปด้วยผลผลิตที่คุณเองลงทุนลงแรงไปแล้วมันเก็บเกี่ยวแล้วมันเกิดผลอย่างมหาศาลและในปีนี้ขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องนะที่คุณเองเห็นยุ้งฉางของคุณเองเต็มกิจการที่พี่น้องทำได้รับพระพรจากพระเจ้าพี่นะครับนั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพระองค์จะทำเพื่อคนที่รักพระองค์ดังนั้นพระเจ้าอวยพรคนแบบไหนอ่ะนะอ๋อแน่นอนทีเดียวครับเดี๋ยวพี่น้องจะต้องฟังอีกต่ออีกทีนึงนะแต่คีย์หลักๆคือพระเจ้าจะอวยพรไม่ใช่อวยพรทุกคนพระเจ้าจะอวยพรคนที่เชื่อฟังพระองค์พระเจ้าตรัสกับเราว่าไงนะจงขยันจงทำงานแบบซื่อสัตย์จงทำงานเหมือนถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าของตนจงใช้หลักกิโลเมตรที่สองจงสัตย์ซื่อในการถวายพี่น้องครับถ้าเกิดคุณเองเชื่อฟังที่พระเจ้าบอกเราเห็นพระพรของพระเจ้าไหลมาสู่ชีวิตของเราอย่างอัศจรรย์ดังนั้นในแง่ของการงานคุณจะดีขึ้นและในแง่ของการเงินเป็นยังไงกระจาดของท่านและรางนวดแป้งของท่านจะรับพระพรกระจาดและรางนวดแป้งหมายถึงอะไรหมายถึงอาหารพระเจ้าจะทำให้เราเองมีข้าวสาลีมีอาหารที่รับประทานอย่างมากมายเกินพอพระองค์ทรงห่วงใยต่อทั้งระบบการจัดเตรียมเพื่อเราว่าตั้งแต่การหวานการเก็บเกี่ยวการนวดแป้งจนกระทั่งกลายมาเป็นอาหารให้เรารับประทานบนโต๊ะแสดงว่าพระเจ้าจะให้คุณเองมีความสัมผัสในเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินและในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ12บอกว่าพระเจ้าจะเปิดคลังฟ้าอันดีของพระองค์ประทานฝนแก่ท่านตามฤดูกาลและทรงอำนวยพระพรแก่กิจการน้ำมือของท่านและท่านจะใช้ประชาชาติท่านจะให้ประชาชาติขอยืมแต่ท่านจะไม่ขอยืมเขาพูดง่ายๆคุณมีเงินคุณมีรายได้ที่ดีและอยู่ในฐานะของการให้ผู้อื่นยืมโดยที่ตัวเองไม่ต้องอยู่ในฐานะที่ต้องไปขอยืมโอ้ผมคิดว่าผมชอบมากๆดังนั้นพระเจ้าต้องการจะอวยพรคนของพระเจ้าในด้านการเงินให้มีมากจนกลายเป็นผู้ให้ไม่ใช่เจอหน้าก็ขอตังค์ตลอดเวลาถ้าเราเชื่อฟังพระองค์ให้พระองค์ควบคุมในแต่ละด้านของชีวิตพระองค์ก็จะอวยพรทุกด้านของชีวิตเราเช่นเดียวกันมีสบคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเขาได้อธิษฐานเบอร์คริสตจักรและเผื่อสมาชิกให้ได้รับพระพรทางด้านการเงินแล้วสมาชิกเนี่ยบางคนเนี่ยพระเจ้าทรงอวยพรมากจนกระทั่งเขาตั้งสถาบันทางการเงินขึ้นมาเพื่อจะช่วยพี่น้องคริสเตียนที่มีปัญหาด้านการเงินแล้วก็กล่าวว่างี้ในช่วง5ปีที่ผ่านมาพระเจ้าทรงช่วยนะฮะ100กว่าครอบครัวสามารถปลดหนี้ได้แบบได้แบบ 100% ว้าวน่าทึ่งมากๆขอบคุณพระเจ้าดังนั้นวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในปีนี้เราต้องอธิษฐานเพื่อนักธุรกิจทุกคนที่อยู่ในโบสถ์ของเรานะให้พระเจ้าอวยพรชีวิตและการงานให้เขาเห็นนะความเจริญรุ่งเรืองในแต่ละด้านเกิดขึ้นเพื่อเขาเองจะเป็นพรกับคนอื่นได้มากขึ้นเอเมนมั้ยครับพี่น้องคุณรู้ป่ะพระเจ้าอวยพรคนอย่างไงบางอย่างเช่นพระเจ้าอวยพรซาลามอนพระเจ้าอวยพรซาลามอนให้มีมากจนกระทั่งเมื่อพระราชินีแห่งเชบาเนี่ยเสด็จมาเนี่ยได้ยินข่าวล่ำลือมาเยอะมากโอ้โหว่าคนนี้ได้รับพระพรเยอะพระราชาองค์นี้พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยและอวยพรเยอะแบบน่าทึ่งเขาก็เลยอยากจะเดินทางมาดูด้วยตาของตัวเองว่าจริงอย่างที่พูดจริงตามคำล่ำลือหรือเปล่าปรากฏว่านะพอเขามาเห็นเนี่ยนะครับพี่น้องว้าวเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้ยินมาเนี่ยมันไม่ได้ครึ่งหนึ่งของความเป็นจริงนะจากที่เขาได้ยินมานะแล้วก็ปรากฏว่าพระนางเชบาเนี่ยนะครับพี่น้อง
เกือบจะเป็นลมเนี่ยตกใจโอ้โหมันอะไรขนาดนี้มันยิ่งใหญ่มันเยอะมากมายอะไรสักขนาดนี้ไม่ได้คือพูดง่ายๆมันที่เขาฟังมาได้ไม่ถึงครึ่งของความเป็นจริงที่พระเจ้าอวยพรวันนี้ผมขออธิษฐานพี่น้องให้พระเจ้าอวยพรคุณอย่างมากจนเมื่อคนเห็นเราเขาเกือบเป็นลมไปเลยครับพี่น้องไม่ใช่เป็นลมเพราะไอ้นี่มันลำบากเหลือเกินแล้วเริ่มเป็นลมโอ้โหนี่มันเจริญเหลือเกินโอ้โหมันดีเหลือเกินโอ้โหแปลกใจมันดีวันดีคืนเอเมนไหมครับพี่น้องฮะปีนี้บอกตัวเองหน่อยปีนี้ฉันจะดีวันดีคืนเฮ้ยพี่น้องแต่คุณต้องไม่ทำตัวก็ก่อยเข้าใจไหมคนอยากจะดีวันดีคืนไม่ขี้เกียจทำงานนอนอยู่กับบ้านตื่นก็สายนะพี่น้องแล้วก็นั่งจมกับทุกข์แล้วบอกว่าฉันเป็นหนี้ผมจะบอกให้คุณจะเป็นหนี้จนคุณตายไปแล้วก็คุณปลดหนี้ก็จะไม่ได้เข้าใจไหมผมจะบอกให้พี่น้องในปีนี้ให้คุณเองบอกกับตัวเองพระเจ้าปีนี้พระองค์จะอวยพรการงานพระองค์จะอวยพรการเงินของลูกพระองค์สัญญาไว้ลูกขอทวงว่าสัญญาของพระเจ้าแต่คุณต้องรู้ก่อนพระเจ้าอวยพรคนประเภทไหนเดี๋ยวเรามาฟังต่อโอเคนะครับเอาละด้านที่สามที่พระเจ้าอวยพรคือด้านความสำเร็จความสำเร็จพระเจ้าจะทรงกระทำให้ศัตรูผู้ลุกขึ้นต่อสู้ท่านพ่ายแพ้แก่ท่านเขาจะออกมาต่อสู้ท่านทางหนึ่งและหนีจากท่านเจ็ดทางอาจจะมีคนใครบางคนที่ต้องการพระพรโดยไม่ต้องสู้อะไรเลยโดยไม่ต้องเผชิญกับปัญหาอะไรเลยชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ใช่หมูแบบนั้นชีวิตจริงคุณอาจจะเจออุปสรรคเจอศัตรูเจอคนที่กีดขวางเจอคนที่กีดกันเกิดคนกันแกล้งรังแกเจอคนไม่ประสงค์ดีมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราเองจะเจอแต่พระเจ้าบอกว่าศัตรูมาหนึ่งทางแต่เขาจะกระจายไปเจ็ดทางพูดง่ายๆพระเจ้าทำให้เขาเหมือนกับว่านะงงเต๊กไปแล้วโอ้โหใครหนอนี่อยู่เบื้องหลังทำไมช่วยเขาจนกระทั่งเขาหนีไม่ทันพูดง่ายๆคุณจะได้รับการปกป้องและคุณเห็นการทรงช่วยของพระเจ้าอย่างน่าทึ่งและสิ่งที่คุณทำจะประสบความสำเร็จได้ทั้งที่มีอาจจะมีคนไม่ประสงค์ดีที่อยู่ใกล้ๆตัวหรืออาจจะมีบรรยากาศที่ถูกกันแกล้งรังแกสารพัดอย่างแต่กระนั้นพระเจ้าก็จะทรงนำจนกระทั่งคุณเองประสบความสำเร็จในที่สุดจนได้ให้เราปรบมือกับพระเจ้าหน่อยเองไหมครับพี่น้องดังนั้นศัตรูแต่บางทีศัตรูเราเนี่ยไม่ใช่คนนะครับพี่น้องศัตรูเราบางทีคืออะไรรู้ป่ะบางทีคือความท้อแท้ใจหรือการทดลองให้ทำบาปหรือความเจ็บป่วยหรืออาจจะเป็นความขัดสนด้านการเงินความสงสัยความผิดหวังความวิตกกังวลหรือการถูกข่มเหงความคิดลบหรือบาดแผลในใจผมคิดว่าคุณเองในปีนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเยียวยาและขอพระองค์พิชิตศัตรูในใจของเรานะพี่น้องครับศัตรูเนี่ยอาจจะดูใหญ่กว่าเรามีกำลังมากกว่าเรามาล้อมเราแทบทุกทิศเลยแต่พระเจ้าตรัสว่าถ้าเราเชื่อฟังพระองค์และทำตามที่พระองค์บอกพระองค์จะประทานชัยชนะให้มันมาหนึ่งทางแต่มันจะกระจายแตกพ่ายไปเจ็ดทางด้วยกันดังนั้นเราเห็นคุณจะชนะพูดพร้อมกันปีนี้ฉันจะชนะเอเมนและด้านที่สี่ด้านสุดท้ายนะที่ผมเองจะแชร์ให้ท่านฟังคือที่พระเจ้าสามารถยกคุณให้สูงขึ้นทางเดียวได้ครอบครัวก็ดีงานการงานการเงินเรื่องความสำเร็จพระเจ้าอวยพรให้เราเองดีขึ้นได้และด้านที่สี่สำคัญมากคืออิทธิพลฝ่ายวิญญาณนะ spiritual influence นะพระเจ้าจะทรงตั้งท่านให้เป็นชนชาติบริสุทธิ์แด่พระองค์เห็นไหมเจตนาของพระเจ้าทั้งหมดไม่ใช่เพื่อคุณจะมั่งมีสีสุขและสะดวกสบายมีกินมีใช้เลิศเลอไปกับชาวบ้านเขาไม่ใช่เจตนาของพระเจ้าคือพระเจ้าต้องการคุณเองเป็นชนชาติตัวอย่างพระเจ้าต้องการคุณเองเป็นบุคคลที่จะสะท้อนให้คนเห็นคุณงามความดีของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความรักของพระเจ้าความบริสุทธิ์ของพระเจ้าดังนั้น quality of life หรือว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยจึงสำคัญไม่ใช่แค่คุณมีวัตถุสิ่งของเยอะแยะแต่ชีวิตคุณแย่อันนั้นมันจะตรงกันข้ามกับเจตนาของพระเจ้าเพราะเจตนาของพระเจ้าไม่ใช่แค่ที่เรามันไม่ได้หยุดที่เราเจตนาของพระเจ้ากลับไปที่พระองค์เองกลับไปที่การถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นการที่คุณเองดีขึ้นสารพัดอย่างในแต่ละด้านแต่ละด้านนั้นเจตนาหลักก็คือเพื่อเราเองจะสามารถทำไมครับพี่น้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ดังนั้นพระคัมภีร์ก็เลยบอกว่าพระเจ้าเลยตั้งคุณให้เป็นชนชาติที่บริสุทธิ์ดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณแก่ท่านแล้วและถ้าท่านรักษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและดำเนินในมาราคาของพระองค์และชนชาติทั้งหลายในโลกเห็นไหมชนชาติทั้งหลายในโลกทำไมจะเห็นว่าเขาเรียกท่านตามพระนามพระเจ้าและเขาทั้งหลายจะเกรงกลัวท่านเห็นไหมเขาจะเห็นพระเจ้ายิ่งใหญ่และเขาเองก็จะพลอยเกรงใจเราไปด้วยโอ้พี่น้องครับดังนั้นนั่นคือเจตนาของพระเจ้าดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องคุณเองเนี่ยคือบางคนเนี่ยนะครับพี่น้องคือคุณเองมองแต่วัตถุสิ่งของอย่างเดียวแต่คุณลืมไปว่าเจตนาของพระเจ้าหลักๆคือคุณจะต้องมาลงเอยที่คุณเองเป็นคนที่มีอิทธิพลฝ่ายวิญญาณที่ดีต่อคนอื่นถ้าไม่คนมารู้จักกับพระเจ้าถ้าไม่คนกลับคืนดีกับพระเจ้าถ้าไม่คนเองหันมาพึ่งพระเจ้าถ้าไม่คนหันมาแสวงหาพระเจ้าถ้าไม่คนเองยกหัวใจมอบหัวใจเขาให้กับพระเยซูพระองค์จะกล้าเชิญเข้ามาอยู่ในใจลูกเปลี่ยนลูกด้วย
โอ้นะบางคนเขาอย่างที่ผมบอกแล้วบางคนเขาอาจจะประสบความสำเร็จอยู่แล้วบางคนเขาอาจจะไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการงานการเงินเขาไปได้สวยไปได้ดีด้วยซ้ำไปบางคนครอบครัวเขาไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันแต่สิ่งที่เขารู้สึกว่างเปล่าคืออะไรในหัวใจที่ยังไม่พบกับพระเจ้าเลยดังนั้นเราจึงไม่ได้เน้นแค่เรื่องวัตถุสิ่งของเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนเขามีปัญหาเรื่องวัตถุสิ่งของมีบางคนมีรถขับไม่รู้ต้องกี่คันต่อกี่คันมีบ้านหลังไม่รู้จะกี่สิบล้านหรือเป็นร้อยล้านก็ยังมีเข้าใจที่ผมพูดไหมแต่สิ่งหนึ่งที่คนต้องการมากๆคือจิตใจที่มันเหมือนว่างเปล่าที่เงินให้ไม่ได้วัตถุสิ่งของให้ไม่ได้งานให้ไม่ได้ความสำเร็จให้ไม่ได้มีแต่พระเจ้าให้ได้คือสันติสุขที่อยู่ในใจที่แท้จริงอันเกิดมาจากความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าและพี่น้องครับแล้วที่จริงแล้วคุณไปวัดความรวยกับใครไม่ได้หรอกเพราะจะมีคนรวยกับเราเสมอเข้าใจไหมคุณไปวัดความสำเร็จกับใครก็ไม่ได้เพราะจะมีคนประสบความสำเร็จที่ใหญ่กับเราเสมอแต่เขาอาจเห็นเราจากตรงนี้ก็ได้ตรงที่ว่าจากเราเองแย่ๆจนนี่เยอะเออมันกลายเป็นคนที่ปลดนี่ปลดสินได้ว่าจะไม่รวยล้นฟ้าแต่ชีวิตเขาดีขึ้นได้ใครหนอช่วยเขาเจ้าคนขี้เมาหยำเปเขาเลิกเมาเลิกนะเหล้าเลิกบุหรี่เลิกยาเสพติดได้ยังไงกันเนี่ยจากคนที่ครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งกลับมารักกันได้ผมจะบอกให้คนที่เขาเองมั่งคั่งคนที่เขาอาจจะมีครอบครัวที่ดีแต่เขาอาจจะไม่เคยมองเลยว่าจริงๆแล้วมันมีคนที่แย่มากๆแล้วมันจะเปลี่ยนได้แล้วบางทีเขาเองหอยหาที่มากๆในหัวใจคือหอยหาสันติสุขหอยหาความรักแท้หอยหาความสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณแล้วเขาอาจจะเริ่มต้นมองเห็นผ่านชีวิตของเราที่หลายๆด้านของชีวิตมันดีขึ้นบางทีเราพอยเข้าไปยังทำไมครับเราชี้เข้าไปยังพระเจ้าเป็นคนช่วยฉันในเรื่องเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กสำหรับคุณแต่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับฉันแต่เรื่องใหญ่สำหรับคุณพระเจ้าก็ช่วยได้ด้วยเหมือนกันเป็นเรื่องเล็กสำหรับพระเจ้าดังนั้นการอวยพรของพระเจ้าจึงนำกลับไปที่ทำไมครับพี่น้องกลับไปที่การถวายเกียรติพระเจ้าดังนั้นเราจึงสามารถมีอิทธิพลฝ่ายวิญญาณได้ดังนั้นผมเชื่อไหมถ้าเกิดเองเดินกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าอวยพรเราในด้านต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครคนยากคนจนคนมั่งคนมีการศึกษาน้อยการศึกษามากคนที่เป็นพนักงานรับจ้างหรือคุณจะเป็นเจ้าของกิจการก็ตามแต่เมื่อพระเจ้าอวยพรคุณเราสามารถทำไมครับพี่น้องเนี่ยมีอิทธิพลฝ่ายวิญญาณได้กระทั่งขนาดเด็กยากจนคนหนึ่งที่เป็นคนใช้อยู่ในบ้านของนายอามานคนใช้เป็นเด็กยังสามารถมีอิทธิพลฝ่ายวิญญาณได้เลยเพราะเขารู้ความต้องการของนายอามานซึ่งเป็นโรคเลื้อนนายอามานไม่ได้มีปัญหาเรื่องตำแหน่งไม่ได้มีปัญหาเรื่องอำนาจชื่อเสียงไม่ได้มีปัญหาเรื่องอะไรครับพี่น้องไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเงินทองเขามีทุกอย่างแต่เขามีปัญหาหนึ่งที่เขาไม่มีใครช่วยเขาได้เงินก็ช่วยไม่ได้ตำแหน่งก็ช่วยไม่ได้งานก็ช่วยไม่ได้คือก็เป็นโรคเรื้อนแล้วใครมีอิทธิพลฝ่ายวิญญาณที่เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่รักพระเจ้ามากๆพอถึงเวลาบอกนายเนี่ยมีพระเจ้าของอิสราเอลช่วยได้ไปดูสิไปดิไปที่อิสราเอลสิแล้วปรากฏว่าเขาทำให้นามานพบพระเจ้าเห็นปะดังนั้นวันนี้ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าพระเจ้าอวยพรคุณแต่เรื่องนึงที่คุณเองต้องไม่ลืมเลยแล้วพระเจ้าต้องการจะใช้คือพระเจ้าอยากจะให้เราทุกคนที่อยู่ที่นี่และอยู่ทางออนไลน์ให้เรามีอิทธิพลฝ่ายวิญญาณอามันไหมครับพี่น้องคุณดีทุกอย่างหมดเงินก็เยอะรวยก็รวยงานก็ดีแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีอิทธิพลฝ่ายวิญญาณพี่น้อง ก็อย่างนั้นแหละก็แปะเอียไม่ได้อะไรตรงไหนไม่ได้ดูแล้วน่าตื่นเต้นอะไรเลยเพราะว่าคุณไม่ได้ช่วยทำให้พระเจ้าเป็นที่รู้จักแล้วคุณก็ไม่ได้ทำให้คนรู้จักพระเจ้าและผมคิดว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลที่เกิดขึ้นกับเราขอให้นำกลับมาสู่จุดหนึ่งที่เราเองสามารถมีอิทธิพลฝ่ายวิญญาณได้เอเมนไหมครับพี่น้องแล้วเราจะมีอิทธิพลฝ่ายวิญญาณได้ยังไงพี่น้องครับมีอิทธิพลฝ่ายวิญญาณได้นะผ่านทางอะไรหนึ่งคือผ่านความมั่นคงฝ่ายวิญญาณพระเจ้าจะทรงตั้งท่านให้เป็นชนชาติบริสุทธิ์แด่พระองค์พูดง่ายๆคุณจะไม่เป็นคนขึ้นๆลงๆฝ่ายวิญญาณแล้วคุณอยากจะมีอิทธิพลฝ่ายวิญญาณนะอย่าสามัญดี4วันไข้ฝ่ายวิญญาณวันนี้รักพระเจ้าอีกวันเลิกรักจะแบบยอมตายเพื่อพระเยซูอีกวันนึงก็ขอเพ่นหนีพระเยซูก่อนเพื่อนเลยหรือว่าทิ้งพระเยซูเลยคุณเป็นมีอิทธิพลฝ่ายวิญญาณได้โดยการมั่นคงฝ่ายวิญญาณ2ผ่านคำพยานของเราและชนชาติทั้งหลายในโลกเห็นว่าเราเรียกท่านตามพระนามของพระเจ้าเห็นไหมผ่านชีวิตของเราเองที่เป็นแบบอย่างเป็นพยานและ3ผ่านความน่าทึ่งแห่งพระพรเห็นไหมและท่านทั้งหลายและเขาทั้งหลายจะเกรงกลัวท่านเห็นไหมผ่านพระพรที่พระเจ้าให้กับเราเอาละครับพี่น้องผมชอบไมเคิลจอร์แดนนะครับนักบาสชื่อดังของอเมริกาในสมัยหนึ่งมีคนสัมภาษณ์เขาแล้วเขาให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งว่าอย่างนี้เขาบอกทุกสิ่งที่ผมมีทุกสิ่งที่ผมประสบความสำเร็จในชีวิตทุกอย่างมาจากพระเจ้าผู้ประทานตะลันความสามารถให้หากพระเจ้าไม่ได้ประทานความสามารถให้ผมคงไม่ได้ลิ้มรสกับความมั่งคั่งอย่างแน่นอนว้าวพี่น้องครับในที่สุดเขาก็ยังคงกลับไปที่ทำไมครับพี่น้องมีอิทธิพลฝ่ายวิญญาณอยู่ดี
เห็นไหมกับชื่อเสียงกับความสามารถกับตะลันทั้งหลายและเขาไม่ลืมที่จะมีอิทธิพลฝ่ายวิญญาณที่จะกล่าวถึงพระพรของพระเจ้ากล่าวคำพยานออกมาว่าพระเจ้าดีต่อเขาอย่างไรบ้างดังนั้นวันนี้พระเจ้าสามารถช่วยเราได้เอเมนไหมครับพี่น้องทั้ง 3-4 ด้านนี้นะไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัวไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินไม่ว่าจะเป็นด้านความสำเร็จและอิทธิพลฝ่ายวิญญาณใครแม้คุณจะเห็นพระเจ้าอวยพรทั้ง4ด้านยกมือขึ้นหน่อยครับพี่น้องเอเมนคำถามคือว่าแล้วคุณจะให้พระเจ้าและพระเจ้าอวยพรคนแบบไหนจึงนำไปสู่ประเด็นสุดท้ายคือเคล็ดลับเคล็ดลับของการได้รับพระพรมีแค่คำเดียวในภาษาอังกฤษคือคำว่า obey เชื่อฟังถ้าคุณอยากจะได้รับพระพรจากพระเจ้าแบบครอบคลุมครบถ้วนทุกด้านสิ่งที่พี่น้องต้องทำพี่น้องครับบางคนเนี่ยคุณแค่แฮปปี้ที่คุณมีเงินใช้โอ้ยตื่นมากพี่น้องครับพระพรมีตั้งหลายด้านใช่ป่ะถ้าเกิดจะรับพระพรก็รับให้มันครบถ้วนทุกด้านเลยเอเมนไหมทีนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นคีย์สำคัญเคล็ดลับที่นำไปสู่ชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยพระพรชีวิตที่สูงขึ้นทางเดียวคุณจะมีชีวิตที่สูงขึ้นทางเดียวคีย์สำคัญคืออะไรคือเราจะต้องเชื่อฟังพูดพร้อมกันฉันจะเชื่อฟังโอเคพระพรของพระเจ้านะครับพี่น้องมีเงื่อนไขไม่ใช่ให้กับใครๆไปซะหมดไม่ใช่อย่าคิดว่าคุณเองมานั่งฟังวันนี้แล้วคุณอยู่ดีๆคุณก็จะได้รับพระพรไม่ใช่หรือคุณเองรู้สึกโอ้ยฉันมีทุกอย่างที่อาจารย์บอกไปเรียบร้อยแล้วแน่ใจแล้วคุณมีครบถ้วนอย่างที่ผมบอกเข้าใจที่ผมพูดไหมนะเพราะบางคนเนี่ยคุณขาดเยอะมากแต่คุณไม่รู้ตัวเพราะมีบางคนที่ขาดแต่คิดว่าตัวเองมีในพระคัมภีร์บอกว่าพวกท่านเป็นคนขัดสนพวกท่านเปลือยกายพวกท่านไปซื้อยาทาตาไปนะเพราะท่านไม่รู้ตัวท่านเองเนี่ยท่านมองไม่เห็นตัวเองท่านตาบอดมองไม่เห็นว่าตัวเองเป็นคนยังไงไม่เข้าใจตัวเองว่าตัวเองเป็นคนฝ่ายวิญญาณสภาพฝ่ายวิญญาณตัวเองเป็นอย่างไรแต่วันนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการจะอวยพรเราแต่ไม่ใช่อวยพรทุกคนคีย์หลักๆที่พระเจ้าจะอวยพรบุคคลนั้นก็คือคนนั้นต้องเป็นคนที่เชื่อฟังพระองค์เชื่อฟังพระองค์บุคคลนั้นต้องทำบางอย่างตามที่พระเจ้าบอกเขาจึงจะได้รับพระพรจากพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องเบื้องหลังนะ เบื้องหลังเป็นอย่างนี้คนอิสราเอลเบื้องหลังของพระคัมภีร์ที่เราอ่านในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28เนี่ยแบ็กกราวด์เป็นอย่างนี้คือคนอิสราเอลเนี่ยตั้งค่ายอยู่บริเวณที่ราบแถวโมอับซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำจอร์แดนและจุดที่เขาตั้งค่ายหลังจากเดินทางออกมาจากอียิปต์เป็นทาสมานานพระเจ้านำเขามาผ่านดินแดนทุรกันดารเตรียมตัวจะข้ามไปสู่แผ่นดินคณาอันเนี่ยคือพวกเขาเนี่ยมาถึงจุดที่กำลังจะข้ามนะจุดที่เขาตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับเมืองเยริโคแล้วเขากำลังเตรียมตัวจะข้ามไปเพื่อไปยึดครองแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้โอ้อยู่ตรงหน้าเขาเลยแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปที่นั่นเนี่ยโมเสสรู้สึกว่าจำเป็นต้องเทศนาสักซีรีส์หนึ่งให้คนอิสราเอลฟังและต้องให้แน่ใจว่าคนอิสราเอลเนี่ยเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า เมื่อเข้าไปในแผ่นดินคณาอันแล้วต้องใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อจะสามารถรักษาพระพรแบบต่อเนื่องได้และนั่นเป็นที่มานะของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติโดยแก่นสารหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเป็นคำเทศนาของโมเสสระหว่างช่วงที่ตั้งค่ายอยู่ที่ริมแม่น้ำจอร์แดนเพื่อเตรียมตัวเข้าแผ่นดินแห่งพระสัญญายอดเยี่ยมมากๆผมชอบเพราะว่าตอนนี้คือตอนที่กำลังข้ามเข้าไปสู่แผ่นดินคณาอันณจุดนี้มาถึงจุดนี้นะโมเสสก็แบ่งปันเกือบหมดแล้วมาถึงข้อบทที่28เนี่ยนะแบ่งปันทุกอย่างเกือบหมดแล้วและโมเสสเนี่ยเกือบจะบรรลุวัตถุประสงค์ของเขาผู้คนได้รับการเตรียมเป็นอย่างดีเท่าที่โมเสสจะทำได้เหลืออยู่เพียงอย่างเดียวที่โมเสสคิดว่าต้องทำคือผู้คนเนี่ยจะต้องมีการฟื้นฟูพันธสัญญากับพระเจ้าในภาษาฝรั่งใช้คำว่า renew อะไรนะ covenant กับพระเจ้าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็บอกมันแค่ต่อสัญญาเขาจะต้องพูดง่ายไม่ให้สัญญาขาดอ่ะพูดง่ายเขาจะต้องรักษาไอ้พันธสัญญาอันนี้กับพระเจ้าต้องมีการรีนิวมีการทบทวนมีการฟื้นฟูดังนั้นพวกเขาจะมีการเขาเรียกว่ารีเดดิเคทมีการอุทิศถวายตัวอีกครั้งหนึ่งและผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ต้องทำในต้นปีด้วยเหมือนกันคุณกำลังก้าวเข้ามาสู่ในปี2023ปี2022คุณบางคนหย่อนยันไม่ค่อยจะจริงจังกับพระเจ้าไม่ค่อยจะลืมพันธสัญญาของพระเจ้าไปไม่ได้เดินตามพันธสัญญาไม่ได้ทำตามเงื่อนไขที่พระเจ้าบอกคุณกระทั่งกระแท่นน่ะในปีที่ผ่านมาเข้าใจป่ะหรือบางคนอาจจะดีแล้วก็จริงแต่ว่าพอขึ้นปี2023เนี่ยมันเป็นการดีที่เราเองจะมีการรีนิว มีการทบทวนมีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเข้าใจมั้ยมีการกระชับความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีการอุทิศตัวอีกครั้งนึง
บอกว่าเราเอาจริงนะพระเจ้าปีนเราตั้งใจจริงๆตั้งปณิธานจริงๆตั้งแต่ต้นปีว่าเราเองจะเดินกับพระเจ้าแบบจริงจังเห็นป่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเองต้องทำ นะฮะดังนั้นโมเสสก็เลยตั้งใจแบบนี้นะครับคือให้พวกเขาเนี่ยตั้งใจอุทิศตัวกับพระเจ้าจริงจังก่อนที่จะเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาวันนี้ผมเองอยากจะบอกแก่คุณว่าเรากำลังจะก้าวสู่ปี2023คุณต้องมีการ renew covenant คุณต้องมีการ rededicate มีการเนี่ยฟื้นฟูพันธสัญญามีการอะไรก็ไม่น้องมีการมีการอุทิศถวายตัวแด่พระเจ้ามีการเดินกับพระเจ้าแบบจริงจังเอเมนไหมครับพี่น้องขอบคุณนะครับดังนั้นผมเองอยากสนใจพี่น้องเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยนะตั้งแต่วันแรกเลยนะให้พี่น้องเนี่ยตั้งใจเอเมนไหมครับตั้งใจ ตั้งแต่ต้นปีเลยเอาละดังนั้นบทที่เราอ่านในบทที่28เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพระพรและคำแช่งสาปและพวกเขาต้องรู้เงื่อนไขว่าเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปในแผ่นดินนะพระสัญญานะทำไงที่พระพรจะอยู่ไปเรื่อยๆเพราะถ้าเกิดไม่ทำตามเงื่อนไขจะเจอคำแช่งสาปแล้วพี่น้องก็รู้ป่ะถ้าคุณอ่านดีๆนะบทที่28นะคำแช่งสาปยาวกว่าพระพรนะเอ๊ฟังดีๆนะอ่านบทที่28ดีๆแล้วมานั่งวัดจำนวนนับจำนวนข้อกันงงแตกโอ้โหคำแช่งสาปเพียบคำแช่งสาปยาวกว่าพระพรทำไมรู้ป่ะพระเจ้ารู้นิสัยคนอิสราเอลดีคือชอบเฉยๆเข้าใจป่ะแล้วความเดือดร้อนเกิดขึ้นเพราะเขาเฉยๆไปซ้ายทีขวาทีดังนั้นเวลาอ่านหนังสือบทที่28เนี่ยผมเทศน์ไม่ได้เทศน์แต่พระพรแต่มันมีอีกตอนท้ายด้วยนะอีกตั้งยาวเหยียดพูดถึงคำแช่งสาปหากไม่เชื่อฟังวันนี้ผมพูดแต่ทางบวกเท่านั้นทางลบไปอ่านเองก็แล้วกันเข้าใจไหมดังนั้นวันนี้ผมกำลังพูดทางบวกพี่น้องคุณเลือกเอาไอ้ทางโพซิทีฟเพื่อเราเห็นพระพรแต่ถ้าเกิดคุณเลือกเนกาทีฟมาเพียบเลยมาเพียบเลยนะอะไรที่ไม่ดีอ่ะรอไว้เพียบเลยเหมือนกันดังนั้นอย่าคิดว่าเวลาคุณออกนอกลู่นอกทางแล้วชีวิตคุณเองจะไปได้สวยโอ้เราเคยฟังเทศน์เมื่อปี2ปีที่ผ่านมาว่าเวลาคุณออกนอกลู่นอกทางคุณเป็นเหมือนกับอะไรพี่น้องเป็นเหมือนกับเถาวัลย์งูที่ไม่เกิดผลนะมันก็จะเหี่ยวเฉาไปพระเจ้าก็จะตีสอนคุณแล้วพระเจ้าก็จะโอ๊ยพี่น้องคุณจะเดือดร้อนอ่ะคุณจะเจ็บตัวเจ็บตัวดังนั้นในวันนี้ผมจะไม่พูดส่วนนั้นผมจะพูดส่วนดีอ่ะแต่อย่าลืมว่ามันมีส่วนนั้นด้วยถ้าเกิดคุณไม่ยอมฟังที่ผมพูดวันนี้แล้วก็เหมือนกับปล่อยปะละเลยวันนี้พี่นะครับมีส่วนดีคือเราต้องทำไมครับพี่น้องเชื่อฟังและจะได้รับพระพรพูดเหมือนกันเชื่อฟังแล้วได้พรบอกตัวเองเลยนะเชื่อฟังแล้วได้พรผมพูดจริงนะนี่คือคีย์สำคัญนะนี่คืออยู่ในพระคัมภีร์เป็นซีมหลักเลยเชื่อฟังแล้วได้พรเอาจริงๆเชื่อฟังแล้วได้พรแล้วถ้าคุณไม่เชื่อฟังคุณเตรียมตัวได้เลยจะมีอีกอย่างที่ตรงกันข้ามเกิดขึ้นดังนั้นเชื่อฟังได้พรถ้าคุณไม่เชื่อฟังเตรียมตัวครับเป็นว่าคุณต้องรับผลของการไม่เชื่อฟังไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามที่อยู่ในโลกนี้ถ้าคุณไม่เชื่อฟังคุณเตรียมตัวรับผลแล้วคุณเตรียมตัวผลมันจะมาสู่อะไรก็ตามที่คุณไปหยิบจับในที่สุดคุณจะเจอของจริงวันนี้อาจจะดูเหมือนกับไปได้ดีไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยรอก่อนเรื่องมันจะไม่จบรอดีๆเดี๋ยวมาแน่ดังนั้นวันนี้สิ่งที่ผมเองอยากจะเน้นคือเชื่อฟังแล้วได้พรดังนั้นผมเองอยากเห็นปีนี้เป็นปีที่พวกเราสูงขึ้นทางเดียวแต่มันมาคู่กับชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าไอ้แม่ก็ไปนะดังนั้นผมจะบอกต้นปีนะคุณต้องรีเดดิเคทถ้าเกิดปีที่ผ่านมาคุณหย่อนยานหรือปีที่ผ่านมาไม่ได้หย่อนยานแต่ว่ามันเริ่มปีใหม่แล้วคุณต้องฮึดอีกครั้งนึงเข้าใจไหมฮึดอีกครั้งนึงพระเจ้าลูกจะเอาจริงในปี2023แล้วนี่มันวันที่1แล้วมันไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาเหยาะแย่แล้วมันเป็นเวลาที่คุณต้องตั้งใจเอาจริงอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าลูกขอเดินกับพระเจ้าลูกขอจริงจังกับพระเจ้าคุณฮึดมาอีกครั้งหนึ่งอาเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นถ้าเกิดพี่น้องต้องการให้พระเจ้าอวยพรให้สูงขึ้นทางเดียวคุณต้องเชื่อฟังแบบสามขึ้นสามขึ้นสูงขึ้นทางเดียวก็ต้องอาศัยเชื่อฟังแบบสามขึ้นเหมือนกันขึ้นที่หนึ่งคืออะไรคุณต้องเชื่อฟังแบบเร็วขึ้นพูดพร้อมกันหนึ่งสองสามเร็วขึ้นโอเคเร็วขึ้นคุณต้องเชื่อฟังเร็วขึ้นดังนั้นฉันควรจะเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อไหร่อย่างไรผมกำลังบอกว่าคุณควรจะเชื่อฟังพระเจ้าทุกครั้งที่ได้รับพระบัญชาของพระองค์ทุกครั้งที่ได้ยินพระคำของพระเจ้าทุกครั้งที่อ่านพระคำของพระเจ้าทุกครั้งที่ภาวนาพระคำของพระเจ้าทุกครั้งที่ฟังคำเทศนาทุกครั้งที่ฟังบทเรียนเซลทุกครั้งที่คุณเฝ้าเดียวคุณควรจะเชื่อฟังพระเจ้าทันที
เชื่อฟังพระเจ้าเร็วขึ้นเพราะบางครั้งบางคนเชื่อช้าจังดังนั้นเรามาดูในพระคำของพระเจ้าด้วยกันว่าอย่างนี้ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านและระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในอะไรในวันนี้เห็นไหมครับพี่น้องและอีกตอนนึงบอกว่าในอีกเวอร์ชันบอกว่าวันนี้เรากำลังให้พระบัญญัติของพระเยโฮวาพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าซึ่งท่านนมัสการแก่ท่านเห็นไหมแล้ววันนี้ถ้าคุณคิดจะเชื่อฟังและอยากเห็นพระพรมาสู่เราพี่น้องต้องฝึกอย่างหนึ่งคืออยากจะสูงขึ้นทางเดียวใช่ไหมคุณต้องเชื่อฟังแบบเร็วขึ้นเร็วขึ้นหากเชื่อฟังช้าอาจเกิดอันตรายได้นะมูจะยงโยยงยกหรือไม่เชื่อฟังอาจจะเกิดอันตรายได้ในเดือนกรกฎาคม1976มีหน่วยคอมมานโดของอิสราเอลได้ทำวีรกรรมอันอุกอาจที่สนามบินในอูกันดาไปช่วยตัวประกันรอดมาได้103คนในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่ถึง15นาทีทหารได้ฆ่าสลัดอากาศ7คนตายเรียบไม่มีเหลือและได้ช่วยตัวประกันรอดออกมาได้อย่างน่าทึ่งแต่ปฏิบัติการนี้นะครับพี่น้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นซึ่งไม่น่าจะสูญเสียเอาละสูญเสียผู้โดยสารไป3คนนะตอนที่ทหารบุกเข้าไปเนี่ยในสนามบินเนี่ยเขาตะโกนเป็นภาษาฮิบรูหมอบลงแล้วคลานตัวประกันชาวยิวเข้าใจภาษาดีก็เลยหมอบกันหมดลงที่พื้นแต่ผู้ก่อการร้ายฟังไม่รู้เรื่องพวกเขาก็เลยยืนจึงถูกปิดชีวิตอย่างรวดเลยปังๆๆๆโหพวกนี้เป็นหน่วยคอมมานโดไปเนาะแม่นมากตายเรียบนะฮะแต่ที่น่าเศร้าก็คือว่าตัวประกัน2คนที่เป็นคนยิวฟังรู้เรื่องดีครับพี่น้องแต่ลังเลใจล่าช้าในการหมอบจึงถูกยิงตายไปเลยเออเขาบอกให้หมอบเปียงลงไปที่กองที่พื้นเลยครับพี่น้องคนหนึ่งก็ปุ๊บไอ้นี่เอออ้อยเองตายเลยเข้าใจไหมส่วนคนที่3ก่อนทหารเข้าไปในสนามเนี่ยสนามบินเนี่ยนอนหมอบอยู่กับพื้นดีๆแต่พอทหารเข้าไปนะแล้วตะโกนบอกว่านะให้หมอบดันยืนนี่ครับพี่น้องคือทำตรงกันข้ามเหมือนกับที่บอกเปี้ยงตายอีกเหมือนกันเลยพี่น้องครับถ้า3คนที่ผมเองบอกเมื่อกี้ฟังคำสั่งของทหารดีๆฟังแบบระวังหน่อยปฏิบัติตามทันทีที่ได้รับคำสั่งเขาก็คงไม่เสียชีวิตและคงได้เป็นอิสระจากการถูกจับเป็นตัวประกันอย่างแน่นอนดังนั้นผมขอย้ำพี่น้องครับจงเชื่อฟังเร็วขึ้นบอกคนข้างหน่อยจงเชื่อฟังเร็วขึ้นเห็นไหมครับพี่น้องบางคนเนี่ยมันต้องนานแล้วยังไม่ยอมเชื่อสักทีหนึ่งบางเรื่องก็ผัดผ่อนไปอยู่นั่นโอ้ชีวิตจนแย่เลยนะพี่น้องไม่ยอมเชื่อฟังสักทีหนึ่งคนเราเนี่ยควรจะเชื่อฟังตัวอย่างคนเชื่อฟังเร็วเนี่ยแล้วก็ได้รับสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเช่นคนชื่อโยเซฟนี่ฉับไวในการเชื่อฟังหากไม่ฉับไวเนี่ยคงต้องลงเอยด้วยการล่วงประเวณีเห็นไหมผู้หญิงมาล่อลวงไม่ใช่มานั่งเหมือนกับคุยหรือก็ต่อล้อต่อกระซิกไม่ครับพี่น้องเขาทำไมครับพอเขาจะมาล่อลวงให้ไปล่วงประเวณีแกเผ็ดเลยครับพี่น้องแกเร็วมากๆไม่ใช่วิ่งเข้าใส่แกวิ่งหนีเลยเรื่องบาปอย่างโยชูวาก็เหมือนกันฉับไวในการเชื่อฟังพระเจ้าเลยสามารถพาคนอิสราเอลเข้าแผ่นดินพระสัญญาพ่อแม่บางคนเชื่อฟังช้าลูกคุณเนี่ยอายุ16แล้วจนป่านนี้ยังไม่มาโบสถ์เลยเข้าใจมั้ยลูกบางคนเนี่ยอายุตั้ง20แล้วยังไม่มาโบสถ์เลยพ่อแม่ช้ามากในการเชื่อฟังพาไปลูก1ขวบก็ยังไม่ทำอะไร2ขวบไม่ทำอะไร3ขวบ10ขวบ11ขวบจนกระทั่งลูกอายุ20แล้วจนป่านนี้ยังไม่มาโบสถ์เลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะพ่อแม่ช้าเหลือเกินในการเชื่อฟังพระเจ้าไม่ทำตามที่พระเจ้าบอกเนี่ยคุณช้ากันไปพี่น้องครับดาวิดฉับไวต่อเสียงของพระเจ้าเลยล้มยักษ์ได้ในวัยหนุ่มโอ้โหยังหนุ่มๆแน่นๆอยู่เลยทำการใหญ่ได้เพราะเชื่อฟังตั้งแต่อายุน้อยเห็นไหมทิโมธีฉับไวมากๆในการตอบสนองต่อเสียงเรียกของพระเจ้าเลยได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการรับใช้พระเจ้าอ่ะน่าทึ่งไหมสาวกก็เหมือนกันนะพระเยซูเรียกเขาก็ตอบสนองเร็วเขาก็เลยทำไมครับพี่น้องได้มีโอกาสเนี่ยมาติดตามพระเยซูตอนที่พระเยซูอยู่ในโลก3ปีอ่ะโอ้โหพวกเขาได้เดินแบบใกล้ชิดกับพระเยซูแบบตาเห็นเลยครับเห็นด้วยตาเลยแบบกินนอนด้วยกันเลยโอ้โหเมืองนั้นก็อดละครับพี่น้องเนี่ยคริสตจักรในเมืองลาโอดิเซียก็เหมือนกันนะโอ้โหแบบแม้เป็นโบสถ์ที่ยากจนนะแล้วก็แต่พวกเขาเนี่ยไวในการปิดสัญญาถวายนะเขาตั้งใจบอกจะส่งเงินไปช่วยพี่น้องที่เยรูซาเล็มที่กำลังลำบากอ่ะลำบากเดือดร้อน
แล้วพวกเขาเป็นคนยากจนอยู่แล้วอยู่ในเมืองมาซิโดเนียเป็นพวกยากจนนะครับพี่น้องแต่เขาตั้งใจจะช่วยคนอื่นเขาตั้งใจจะถวายเขาไม่รีรอเลยครับเขาถวายก่อนเพื่อนเลยนะในขณะที่โบสถ์ที่เมืองโครินเป็นโบสถ์ที่มั่งคั่งมากคนส่วนใหญ่มั่งคั่งร่ำรวยนะเป็นเมืองที่มั่งคั่งร่ำรวยพูดว่าจะให้พูดว่าจะให้พูดว่าจะให้ในส่วนไม่ได้ให้สักทีนึงช้ามากๆจนพี่น้องที่อยู่มาซิโดเนียก็ถวายกันเป็นตั้งไหนตะไลเลยพวกโครินพูดตั้งเยอะแยะถ้าดีทีเหลวอะช้ามากในการทำการดีพี่น้องหลายๆท่านก็เหมือนกันนะครับพี่น้องผมอยากจะหนุนใจคุณจงไวในการให้ไวในการถวายไม่ใช่แบบยึกยักยักชักช้าสัญญาว่าจะให้บางคนนี่บอกสัญญาถวายจะสร้างโบสถ์นะพี่น้องจนเราสร้างโบสถ์เสร็จแล้วนะพี่น้องไม่ใช่ก็ไม่มีเงินนะเข้าไปทำอย่างอื่นหมดเลยจนเราสร้างโบสถ์เสร็จแล้วพี่น้องนะก็ยังไม่ได้ให้สักนิดหนึ่งเลยนะครั้งนี้เราจะทำครั้งที่สองอีกนะพี่น้องในการทำชั้นสองให้จบให้เสร็จนะพี่น้องเนี่ยแล้วเรากำลังจะลงมือและเขียนแบบอะไรนะได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยพออาทิตย์นี้เราก็จะเริ่มต้นมีการประมูลเริ่มต้นมีการเอาคนมาสร้างแล้วผมกำลังบอกให้ถ้าคุณใช้อีกเดี๋ยวก็เสร็จอีกแล้วแล้วคุณก็พลาดโอกาสไปนะพี่น้องพลาดโอกาสไปผมขอบคุณพระเจ้าที่ครอบครัวผมไม่เคยพลาดเรื่องพวกนี้เลยทุกครั้งเรามีโอกาสได้เข้าส่วนอย่างเช่นปีที่ผ่านมาเราบอกให้ทำอนุสรณ์ในการให้โอ้วันนี้เรามาถึงปี2023เรามองย้อนกลับไปขอบคุณพระเจ้านะในวันนั้นนะในเดือนธันวาคมอาทิตย์ที่1ของธันวาคมนะครอบครัวเราได้มีโอกาสนะเข้าส่วนในการทำอนุสรณ์ในการให้แด่พระเจ้านะด้วยเงินจำนวนหนึ่งที่เยอะสำหรับครอบครัวเราในการให้แด่พระเจ้าผมรู้สึกมันเรามันมาถึงปีนี้พี่น้องครับเงินมันมีปีกได้ยังไงมันก็บินแบนในสักที่เขาจะไปกับพี่น้องแต่ที่แน่ๆคือที่ขณะที่คุณอยู่ในความครอบครองคุณเอามันไปทำอะไรบ้างที่มันเป็นประโยชน์เป็นพระพรนะไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เป็นพระพรในแผ่นดินของพระเจ้าผมนึกถึงแล้วขอบคุณพระเจ้าเราได้ทำแล้วเราได้ทำไม่มีความสุขอย่างบอกไม่ถูกนะพี่น้องไม่มีความสุขยิ่งกว่าเก็บไว้ในบัญชีโบสถ์ของผมเข้าใจได้ผมพูดไหมนะฮะเปรียบเทียบกันไอ้ก้อนนี้ถ้าเกิดอยู่ในบัญชีผมกับที่ผมเองให้กับพระเจ้าไปที่เราให้กับพระเจ้าไปความรู้สึกที่เรามีเนี่ยมันต่างกันมากเลยนะครับพี่น้องถ้ามันอยู่ในบัญชีมันก็อยู่เหมือนเดิมแล้วมันอาจจะถูกใช้กับอะไรไม่รู้หมดไปเข้าใจได้ผมพูดไหมแต่ขอบคุณพระเจ้ามันมีโอกาสได้เอาไปเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าอีกไม่นานพอเราสร้างชั้นสองเสร็จแล้วขอบคุณพระเจ้าเราได้เข้าส่วนอีกครั้งหนึ่งที่เข้าส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยพี่น้องวัยในการเชื่อฟังวัยในการทำตามที่พระเจ้าบอกนะฮะเอาล่ะหากเชื่อฟังเร็วเนี่ยก็ได้รับพระพรเร็วเอเมนไหมครับพี่น้องชีวิตสูงขึ้นเร็วอเมนเลยไหมอเมนพี่น้องว่าจริงไหมคุณเชื่อฟังเร็วในเรื่องใดคุณก็เห็นพระพรเร็วในเรื่องนั้นเอาว่ากันตรงๆง่ายๆเช่นสมมติเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดบางคนนะมาฟังเรื่องของพระเจ้าคุณยังไม่เคยคุณยังไม่ได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูสักทีหนึ่งฟังมันบางคนบอกโอ้อาจารย์เคยฟังมาตั้งแต่อยู่โรงเรียนเนี่ยตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ละอายุ50แล้วนี่คุณฟังมาตั้งแต่อยู่มัธยมตัวนี้ยังไม่รับเชื่อแล้วทำอะไรอยู่ตั้งนมตั้งนานไม่เชื่อพระเจ้าสักทีหนึ่งมานั่งคุยว่าเคยฟังตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมมีประโยชน์อะไรพี่น้องครับเห็นไหมถ้าได้คุณต้อนรับพระเยซูวันนี้คุณก็รู้จักพระเยซูวันนี้คุณได้รับความรอดวันนี้หลุดจากบาปวันนี้รับการยกโทษจากพระเจ้าวันนี้มีชื่อจดในบนสวรรค์วันนี้รับสันติสุขรับพระพรจากพระเจ้าวันนี้และจะรออะไรอยู่แล้วพี่น้องครับดังนั้นถ้าเกิดคุณยังไม่เชื่อพระเยซูจะรออะไรครับพี่น้องรอทำไมก็เปิดใจในวันนี้เลยเอเมนไหมครับพี่น้องเปิดใจเร็วต้อนรับพระเยซูเร็วเราก็ได้ชีวิตใหม่เร็วเห็นไหมถ้าเกิดฉับไวในการนำบางคนมานำวิญญาณญาติคุณพี่น้องคุณบางคนนะปีที่ผ่านมาอาจจะเชื่อพระเจ้าไปแล้วยังไม่สายถ้าเกิดปีนี้เราเริ่มต้นด้วยการตั้งใจจะพาเข้ามาเชื่อพระเจ้าบางทีเดือนมกราเข้าเข้ามาเชื่อพระเจ้าได้แล้วยังอัศจรรย์เห็นไหมครับพี่น้องดังนั้นถ้าเราเองเนี่ยเอาไว้ในการเข้ากระบวนการนะของโบสถ์เรานะพี่น้องครับเนี่ยในกระบวนการของโบสถ์เราเนี่ยนะครับถ้าเราเองไว้เนี่ยเราก็เห็นการอวยพรของพระเจ้าเกิดขึ้นเห็นไหมครับพี่น้องเข้ากระบวนการเช่นเรามีดีที่หนึ่งนะเรามีดีที่หนึ่งเห็นไหมครับพี่น้องดีที่หนึ่งดีที่สองเนี่ยเรากำลังจะเปิดวันที่7วันที่8นี้นะครับแล้วก็ชั้นเรียนในชีวิตวันที่5กุมภาถ้าพี่น้องไวพี่น้องก็เข้าส่วนได้เลยพี่น้องก็เข้ามาร่วมได้เลยเอเมนไหมครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาแล้วก็ถ้าคุณเองฉับไวในการถวายเราก็จะเห็นการอวยพรนั่นกันเงินเร็วขึ้นเอเมนไหมครับพี่น้องถ้าเราไวในเรื่องการอธิษฐานเราก็จะเห็นคำตอบเร็วขึ้นอย่างเช่นในปีนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องอย่าพลาดในการเข้าส่วนในการอธิษฐานเช่นปีนี้เราจะมีการอธิษฐานนะในวันที่21ขอโทษที21วันวันที่9ถึง29เนี่ยผมอยากจะชวนคุณอธิษฐานตอน6โมงเช้าถึง7โมงเช้าทางออนไลน์และวันที่14มกรานะวันที่14มกรานะเราจะมาอธิษฐานที่โบสถ์ด้วยกันนะมารวมพลังกันทั้งโบสถ์เลยต้นปีมาพึ่งพระเจ้าด้วยกันผมคิดว่าเรารวมพลังกันเร็วก็เห็นคำตอบเร็วเราพึ่งพระเจ้าเร็วก็เห็นพระเจ้าช่วยเราเร็วไม่พึ่งพระเจ้าเลยพระเจ้าก็ไม่ช่วยพึ่งพระเจ้าพระเจ้าก็ช่วยเอเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นในปีนี้เนี่ยเราต้องเริ่มต้นเชื่อฟังเร็วๆหน่อยถ้าเกิดเราฉับไวเรื่องการติดสนิทกับพระเจ้าเช่นเรื่องการเฝ้าเดี่ยวเห็นไหมในปีนี้ในการเฝ้าเดี่ยวนะฮะ
โอเคในเตซีนก็มีน้องในการเฝ้าเดียวนะเรามีการทำ reading plan กันพี่น้องครับผมก็อยากจะนุนใจพี่น้องเนี่ยมี reading plan ในปี2023ที่เราเองเตรียมไว้นะครับพี่น้องเนี่ยพี่น้องไปใช้อยู่เวอร์ชันนะแล้วคุณก็ไปเลือกแผนที่คุณชอบแต่ที่บทเราเนี่ยใช้มักใช้ของนิกกี้ถ้าเกิดพี่น้องที่ยังไม่เคยทำนะ reading plan ของนิกกี้นะที่อยู่ในยูเวอร์ชันแล้วคุณไปอ่านมีเป็นปีทุกปีเราอ่านเป็นพระมีหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบนะแต่ถ้าใครอ่านแบบของนิกกี้มาหลายปีแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นแผนอื่นคุณก็เลือกได้เห็นไหมครับพี่น้องนะอันนั้นเราเฝ้าเดียวทุกวันนี่คือเราไวนั้นวันนี้วันที่หนึ่งนะง่ายมากในการตั้งโปรแกรมนะพี่น้องกูไปตั้งที่ยูเวอร์ชันเลยนะครับพี่น้องนะแล้วก็เราก็ไปเลือกแผนที่เราเองจะอ่านพระคัมภีร์เป็นประจำถ้าเราไวในการให้อภัยเราก็คืนดีกันเร็วขึ้นถ้าเราไวในการนะในการถวายอย่างที่ว่าแล้วเราเห็นพระพรเร็วขึ้นดังนั้นผมอยากให้เราพูดพร้อมกันถ้าเชื่อฟังเร็วขึ้นชีวิตก็สูงเร็วขึ้นเห็นไหมครับพี่น้องถ้าเชื่อฟังเร็วขึ้นชีวิตคุณก็สูงเร็วขึ้นดังนั้นจงอย่าทำไมครับพี่น้องอย่าผลัดผ่อนนะหรืออย่าล่าช้าการล่าช้าที่จะเชื่อฟังเนี่ยคือการไม่เชื่อฟังนะพี่น้องการล่าช้าที่เชื่อฟังคือการไม่เชื่อฟังโยนาเนี่ยล่าช้าในการเชื่อฟังชีวิตตกต่ำไปอยู่ใต้ท้องปลาเลยเห็นป่ะนะไปอยู่ใต้ท้องทะเลมุดเดล่าช้าไม่ยอมเชื่อฟังทันทีเลยล่วงไปอยู่ใต้ก้นทะเลเลยดังนั้นวันนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณผัดไปเรื่อยๆนะในสุดก็จะหมดใจหมดไฟอ่ะนะมันก็จะไปไม่รอดเหมือนกับไอ้เป็ดนกเป็ดน้ำตัวหนึ่งนะมันบินเข้าฝูงอยู่ดีแล้วอยู่ดีมันเกิดอยากจะแตกฝูงออกมาไปอยู่ข้างล่างไปหาอะไรกินแล้วมันกินเพลินจนกระทั่งมันอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันบินไม่ค่อยไหวแล้วมันก็ไม่ยอมบินไปสักทีนึงแต่นั้นพออีกปีนึงผ่านมาเห็นพรรคพวกบินมาเป็นฝูงเพื่อจะกลับบ้านมันก็อยากจะบินไปกลับบ้านบ้างแต่มันบินไม่ไหวเพราะมันอ้วนจัดแล้วเมื่อผ่านไปหลายปีมันก็เลยหมดใจจะบินมันก็โอเคไม่ต้องบินกันละอยู่ตรงเนี้ยอาจจะได้ผมพูดมั้ยคุณบอกหลายคนเนี่ยเวลาคุณผัดผ่อนไปเรื่อยๆคุณจะกลายเป็นคนที่เค้าเรียกว่าแช่อยู่กับที่และไปสถานีต่อไปไม่ได้มันไม่มีใจแล้วมันไม่มีไฟแล้วสังเกตมั้ยคนเราเนี่ยถ้าเริ่มต้นปีเนี่ยคุณแบบคนไม่มีไฟตลอดปีเนี่ยบางทีมันจะเป็นปีที่ปกติอย่างคุณไม่มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นเลยเพราะว่าคุณเริ่มต้นแบบผัดผ่อนไปเรื่อยๆจนหมดใจจนหมดไฟดังนั้นเราก็จะเป็นเหมือนกับไอ้นกเป็ดน้ำเนี่ยที่มันบินต่อไม่ได้วันนี้ผมเองไม่อยากให้คุณเป็นแบบนั้นเพราะว่าปีนี้เราเน้น next step next station ผมต้องให้คุณเองไปสถานีต่อไปดังนั้นในปีนี้เนี่ยผมอยากคุณตั้งใจตั้งแต่ต้นปีเลยว่าอย่างไรรู้ป่ะเนี่ยบอกตัวเองเลยนะมาอ่านด้วยกันหนึ่งสองสามพี่น้องฉันจะทำไมครับพี่น้องนะฉันจะอะไรครับโอเคมาอ่านด้วยกันฉันจะอะไรฮะโอเคฉันจะมาโบสถ์ทุกอาทิตย์ตลอดปีไม่ขาดเลยคุณต้องตั้งใจ2ฉันจะเข้ากลุ่มเซลล์ทุกสัปดาห์3ฉันจะเฝ้าเดี่ยวทุกวัน4ฉันจะรับการสร้างคือคุณจะเข้ากระบวนการของคริสตจักร5ฉันจะสัตย์ซื่อในการถวาย6ฉันจะเข้าส่วนในการรับใช้พระเจ้าอย่างทุ่มเทถ้าคุณไม่ตั้งใจนะครับพี่น้องเดี๋ยวคุณจะเป็นแบบนกเป็ดน้ำเชื่อผมก็จะผ่านไปปีนี้คือมาก็ได้ไม่มาก็ได้เข้ากลุ่มเซลล์ก็ได้ไม่เข้ากลุ่มเซลล์ก็ได้ติดสนิทกับพระเจ้าก็ได้ไม่ติดก็ได้เข้าใจไหมรับใช้ก็ได้ไม่รับใช้ก็ได้ everything the same ทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรต่างไปจากเดิมคุณก็จะแช่อยู่กับที่ no next station ไม่มี next station ขออยู่ same station เข้าใจไหมขออยู่ station เดิมมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาช่วยพวกเราเองจะขยับไปข้างหน้าเอเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นวันนี้พระเจ้าตรัสให้ทำอะไรทำซะเอเมนไหมบอกให้ยกโทษก็ยกโทษบอกให้ทำใจก็ทำใจบอกให้ทิ้งบาปก็ทิ้งบาปเอเมนไหมบอกให้นำวิญญาณจงนำวิญญาณบอกให้มาโบสถ์บอกให้ทำอะไรก็ทำเร็วๆหน่อยอย่างที่พระเจ้าบอกเอเมนไหมครับพี่น้องพระคัมภีร์บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งบัญชาท่านในวันนี้พี่น้องครับบางครั้งชีวิตเราเนี่ยเป็นเหมือนกับรถที่มันเนี่ยมันมีไฟหน้าอยู่ในรถเนี่ยรถที่เราขับเนี่ยมันไม่ได้ส่องไฟไปถึงนู่นคือว่าคุณขับออกจากกรุงเทพมันไม่ได้ไฟหน้ามันไม่ได้ส่องไปถึงเชียงใหม่เข้าใจไหมเข้าใจไหมขอรูปรถผมหน่อยรูปรถนะรูปรถเห็นไหมเนี่ยเวลามีไฟหน้าเนี่ยมันไม่ได้ส่องไปถึงเชียงใหม่อ่ะมันส่องไปข้างหน้าเข้าใจไหมดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคืออะไรรู้ป่ะคุณเชื่อฟังที่พระเจ้าเปิดเผยอยู่ตรงหน้าอะไรก็ตามแล้วคุณเชื่อฟังของวันนี้แล้วพอคุณตื่นมาอีกวันคุณเชื่อฟังของพรุ่งนี้คุณไม่ต้องบอกพระเจ้าพรุ่งนี้ขอช่วยเปิดเผยสำหรับพรุ่งนี้ด้วยไอ้วันนี้ยังไม่ยอมเชื่อเลยจะมาพรุ่งนี้ได้ไงดังนั้นก็เชื่อฟังของวันนี้แล้วคุณก็ขับไปเรื่อยๆพระเจ้าก็จะนำคุณไปเรื่อยอีกสเต็ปนึงอีกสเต็ปนึงอีกสเต็ปนึงหลายคนจึงไม่มีสเต็ปที่ยาวไกลเพราะว่าสเต็ปแรกคุณยังไม่ยอมเดินตามเลย
ังนั้นพี่น้องครับคุณต้อง follow นะ light ของพระเจ้าที่อยู่ตรงหน้าเราดังนั้นให้เราเชื่อฟังเร็วขึ้น2ครบถ้วนนะถ้าคุณจะเชื่อฟังแบบไหนขึ้นแบบไหนอีกแบบแรกคือเชื่อฟังเร็วขึ้น2คือครบถ้วนและหมั่นเพียรขึ้นท่านหากท่านเชื่อฟังพระเยโฮวาพระยาเวพระเจ้าของท่านอย่างครบถ้วนและหมั่นปฏิบัติตามพระบัญชาทั้งปวงซึ่งท่านแจ้งในวันนี้เห็นไหมบอกว่าอย่างครบถ้วนหรือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเข้าใจไหมดังนั้นคุณต้องฝึกอย่างหนึ่งคือคุณต้องฝึกเชื่อฟังพระเจ้าแบบครบถ้วนขึ้นครบถ้วนขึ้นแม้บางทีจะรู้สึกเหนื่อยล้าแต่คุณจะครบถ้วนขึ้นในศตวรรษที่11กษัตริย์เฮนรี่ที่2เนี่ยของบาวาเรียแกรู้สึกเหนื่อยมากกับชีวิตที่ต้องเป็นพระราชาต้องตัดสินความต้องอยู่ภายใต้ความกดดันแห่งหน้าที่ที่ตัวเองต้องแบกรับจึงตอนหลังจึงไปสมัครกับบาทหลวงชื่อบาทหลวงริชาร์ดขอใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสันโดษในอารามแทนไม่เอาแล้วไม่อยากเป็นพระราชาแล้วบาทหลวงก็เลยตอบว่าฟาบาทพระองค์จะทรงเข้าพระทัยหรือว่าพันธสัญญาของเราเป็นพันธสัญญาแห่งการเชื่อฟังเนี่ยมาอยู่ในอารามเนี่ยรู้ไหมเรากำลังต้องอยู่โดยทำพันธสัญญาแห่งการเชื่อฟังซึ่งคงจะเป็นเรื่องยากเพราะพระองค์เป็นพระราชาพระองค์จะเชื่อฟังได้ยังไงเพราะพระองค์เป็นพระราชาดังนั้นกษัตริย์เฮนรี่ก็เลยตอบว่าอ๋อเราเข้าใจดีที่ท่านพูดชีวิตที่เหลือเนี่ยเป็นต้นไปนะเราจะเชื่อฟังตามที่ท่านบอกนะพระเยซูบอกท่านให้เราทำยังไงเราจะทำตามนั้นเลยเราเชื่อฟังทุกอย่างบาทหลวงก็เลยบอกกับกษัตริย์ริชาร์ดว่าถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าขอบอกว่าพระองค์ควรทำยังไงทำอะไรจงกลับไปนั่งที่บัลลังก์ของพระองค์และรับใช้อย่างสัตย์ซื่อยังจุดที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งพระองค์ไว้เมื่อกษัตริย์เฮนรี่สิ้นพระชนมีข้อความเขียนไว้ที่หลุมพระศพว่าไงรู้ป่ะเป็นกษัตริย์ที่เรียนปกครองด้วยการเชื่อฟังคุณรู้ป่ะในสุดกษัตริย์เฮนรี่กลับไปเป็นพระราชาเหมือนเดิมด้วยท่าทีใหม่ท่าทีเชื่อฟังพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องคุณเชื่อฟังพระเจ้าให้ครบถ้วนเมื่อเราเหนื่อยล้าต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบจงจำไว้ว่าพระเจ้าปลูกเราไว้ในจุดนั้นแล้วบอกให้เราเป็นอะไรจงเป็นให้ดีที่สุดในจุดที่พระเจ้าให้เราเป็นจงเป็นแม่บ้านที่ดีที่สุดจงเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดจงเป็นลูกจ้างที่เกิดผลจงเป็นเจ้าของกิจการที่ดูแลบริษัทอย่างยอดเยี่ยมและจงเป็นสมาชิกคริสตจักรที่เกิดผลและจงเป็นสาวกที่ติดตามพระเยซูอย่างจริงจังพี่น้องเราทำอย่างครบถ้วนไม่ว่าพระเจ้าบอกทำอะไรแม้เราจะเหนื่อยล้าเราก็ยังคงจะทำหน้าที่อยู่เหมือนที่เปาโลบอกว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าท่านจงตั้งมั่นอยู่อย่าหวั่นไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาเห็นไหมครับพี่น้องท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หาไม่ได้และนอกจากนั้นเราจะต้องปฏิบัติอย่างครบถ้วนขึ้นแม้ไม่เข้าใจคุณรู้ป่ะที่อนุสาวรีย์แห่งหนึ่งที่บิลลี่เกรแฮมเคยไปเนี่ยคือมีคนไปที่อนุสาวรีย์ที่บิลลี่เกรแฮมเคยไปอธิษฐานและตรงจุดที่ตรงนั้นเนี่ยมีเรื่องเล่าว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่อธิบายว่าตอนที่บิลลี่เกรแฮมเนี่ยซึ่งเป็นนักเทศน์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ประกาศที่โด่งดังของโลกคนหนึ่งที่สุดคนหนึ่งของโลกเขาบอกว่าตอนที่บิลลี่เกรแฮมเนี่ยเริ่มเทศนาครั้งแรกเขาสับสนและสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าขณะอธิษฐานในเช้าวันหนึ่งเขาเลยคุกเข่าข้างหนึ่งลงที่ตรงบริเวณอนุสาวรีย์ตรงนั้นและกล่าวว่าพระเจ้าข้าพระองค์ไม่เข้าใจทุกสิ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้คือในพระคัมภีร์และมีข้อความต่างๆมากมายที่ข้าพระองค์ยังไม่ค่อยเข้าใจและยังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่พระองค์ตรัสว่านี่เป็นถ้อยคำของพระองค์ดังนั้นโดยความเชื่อข้าพระเจ้าจะรับไว้ให้เป็นสิทธิอำนาจเหนือชีวิตและจะดำเนินชีวิตตามนั้นและคำอธิษฐานนั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตบิลลี่เกรแฮมตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าก็เริ่มต้นใช้เขาอย่างอัศจรรย์เขาเชื่อฟังครบถ้วนขึ้นโนอาเชื่อฟังที่พระเจ้าบอกให้ไปสร้างเรือเขาก็ทำตามที่พระเจ้าบอกทุกอย่างนะโยชูวาพระเจ้าให้ยึดเยริโคเขาก็ทำตามที่พระเจ้าบอกให้เดินวนรอบนะวันละหนึ่งรอบเดินไป6วันวันที่7เดินวันที่6เดิน6รอบแล้วโห่ร้องแล้วก็บุกไปกำแพงเมืองก็จะพังโมเสสเชื่อฟังเรื่องการสร้างพระพาพระเจ้าบอกให้ทำอะไรทั้งหมดอ่ะดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณเองอยากเห็นพระพรมานะมาสู่ชีวิตนะ
พระเจ้าบอกให้ทำอะไรทำหมดทุกอย่างอย่าไปเลือกถ้าคุณเป็นคนโสดนะพระเจ้าบอกให้สารบนอยู่กับการงานของพระเจ้าลองเชื่อฟังดูโอเคไหมถ้าเป็นน้องเป็นสามีพระเจ้าบอกให้รักภรรยาทนุถนอมซื่อสัตย์เข้าใจลองทำดูถ้าเป็นภรรยาพระเจ้าสั่งว่าจงยอมเชื่อฟังสามีปฏิบัติสามีเคารพสามีเชื่อฟังทุกอย่างที่พระเจ้าบอกดูถ้าพี่น้องเป็นลูกพระเจ้าสั่งว่าเชื่อฟังบิดามารดาให้เกียรติบิดามารดาเอ้าเชื่อฟังตามที่พระเจ้าบอกอย่างครบถ้วนแต่เป็นบิดามารดาพระเจ้าสั่งว่าไงอย่าไปยั่วบุตรเข้าใจไหมยั่วโทสะบุตรแต่ต้องอบรมโดยการฝึกฝนและสั่งสอนตามแนวทางของพระเจ้าเอ้าลองเชื่อฟังดูทุกอย่างที่พระเจ้าบอกเป็นลูกจ้างพระเจ้าบอกให้ทำเหมือนกับถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนายพระเจ้าบอกว่าปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่าไปเหยียดหยามอย่าไปเอาเปรียบอย่าข่มขู่อย่าลำเอียงโอ้ถ้าเป็นคนมีเงินพระเจ้าบอกจงใจกว้างสัตย์ซื่อรักกันให้รักกันถวายถ้าคุณเชื่อฟังพระเจ้านะครับพี่น้องคุณเห็นพระพรของพระเจ้าคุณยังไม่เป็นคริสเตียนยังไม่เปิดใจให้กับพระเยซูเอาเชื่อฟังเปิดใจต้อนรับพระเยซูทำแบบนี้เห็นแน่ๆเห็นไหมคุณทำครบถ้วนขึ้นและหมั่นเพียรขึ้นไม่ใช่ทำบางวันแต่ทำวันแล้ววันเล่าอาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีที่ผ่านมาทำปีนี้ก็ยังทำปีหน้าก็ยังทำอยู่ทำตามอย่างสัตย์ซื่อและไม่ใช่ทำตามใจแต่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกว่าอย่าขาดการประชุมลูกจะไม่ขาดการประชุมถ้าพระเจ้าบอกจงรักทุกคนลูกจะไม่บอกขอรักบางคนพอถ้าพระเจ้าบอกให้ถวาย10รถลูกจะไม่เอา5รถลูกจะถวาย10รถถ้าพระเจ้าบอกร้อนลนคุณจะไม่บอกว่าขออุ่นๆพอคุณเชื่อฟังแบบครบถ้วนและเชื่อฟังพระเจ้าแบบมันเพียรขึ้นทำเป็นประจำทำแบบนี้ทำไมครับพี่น้องเราเห็นพระพรเทลงมาอย่างแน่นอนแล้วเราโปรยกับพระเจ้านะครับพี่น้องเอเมนเอเมนและสุดท้ายเชื่อฟังเร็วขึ้นครบถ้วนแมนเพียรขึ้นและสุดท้ายร่วมใจกันมากขึ้นและผมเองอยากจะจบลงตรงนี้ในวันนี้พี่นะครับเราต้องเชื่อฟังนะแบบร่วมใจกันมากขึ้นในพระคัมภีร์คำว่าร่วมใจกันมีหลายครั้งผมเอาตามพระคัมภีร์เลยนะดึงคำนี้มาจากพระคัมภีร์เลยเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่างี้อะไรนี่เป็นข้อความ1เปโตรบท3ข้อ7ท่านทั้งหลายที่เป็นสามีคนที่เป็นสามีภรรยาจงอยู่กินด้วยกันด้วยความเข้าใจในเธอจงให้เกียรติแก่ภรรยาเพราะเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าเพราะท่านทั้งสองได้รับชีวิตอันเป็นพระคุณเป็นมรดกเพื่อว่าคำอธิษฐานของท่านจะไม่มีอุปสรรคขัดขวางในปีนี้นะขอสามีภรรยาร่วมใจกันแสวงหาพระเจ้าร่วมใจกันแสวงหาพระเจ้าและพระบีข้อหนึ่งแล้วกล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่าถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจกันเห็นปะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้ที่บวชเราถึงเน้นไงร่วมใจกันร่วมใจกันเชื่อฟังสูงขึ้นทางเดียวได้ยังไงเมื่อเราร่วมใจกันมากขึ้นดังนั้นเราจึงเน้นพี่น้องเฮ้เรามาอธิษฐานด้วยกันตอนเช้าๆนะ6โมงถึง7โมงเรามาอธิษฐานด้วยกันวันที่14มกราคมนี้นะร่วมใจกันมากลุ่มเซลล์ด้วยกันนะเรามารับใช้พระเจ้าด้วยกันนะเราเห็นพระพรของพระเจ้าเทมาสู่พวกเรามากขึ้นสังเกตพวกเขาร่วมใจกันขมักเขม้นอธิษฐานพร้อมกับพวกผู้หญิงและมารีมารดาของพระเยซูและพวกน้องชายของพระองค์ด้วยร่วมกันอธิษฐานเห็นไหมและเขาได้ร่วมใจกันไปพระวิหารหักขนมปังตามบ้านของเขาร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจกว้างขวางทุกวันเรื่อยไปคริสตจักรสมัยก่อนรวมใจกันอธิษฐานร่วมใจกันรับใช้พระเจ้าร่วมใจกันพึ่งพาพระเจ้าและพระเจ้าทรงอวยพระพรพวกเขาอย่างมากดังนั้นวันนี้หากเราต้องการจะสูงขึ้นทางเดียวจงเชื่อฟังแบบสามขึ้นเร็วขึ้นครบถ้วนมันเพียรขึ้นและร่วมใจกันมากขึ้นแล้วคุณเห็นพระพรเทลงมาด้านครอบครัวด้านการงานการเงินด้านความสำเร็จด้านอิทธิพลฝ่ายวิญญาณพระเจ้าบอกว่าถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้และระวังที่จะกระทำตามทำไมครับพี่น้องพระเจ้าจะทรงกระทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่หางกระทำให้ท่านสูงขึ้นทางเดียวมิใช่ให้ต่ำลงให้เรายืนขึ้นด้วยกันเอเมนพระเจ้าบอกจะทำให้เราสูงขึ้นทางเดียวแต่วันนี้ถ้าคุณอยากเห็นครอบครัวคุณดีขึ้นการงานการเงินดีขึ้นความสำเร็จมากขึ้นมีอิทธิพลฝ่ายวิญญาณมากขึ้นคีย์สำคัญคือเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อเร็วขึ้นหน่อย
ที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่คุณเชื่อฟังช้าจังปีนี้บอกพระเจ้าพระเจ้าหนูจะเชื่อฟังเร็วขึ้นหนูเชื่อฟังเร็วขึ้นหนูจะเริ่มแต่ยังไม่เปิดใจต้อนรับพระเยซูวันนี้ลูกขอเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแต่คุณเองไม่ได้นำวิญญาณใครเลยที่เป็นญาติมิตรมาหาพระเจ้าพระเจ้าลูกจะเริ่มต้นพาเข้ามาโบสถ์ในอาทิตย์หน้าเลยลูกจะเริ่มอธิษฐานเผื่อเขาแต่คุณยังไม่ได้เข้ากระบวนการอะไรของโบสถ์เลยคุณลองเชื่อฟังดูเข้าชั้นเรียนไลฟ์คลาสกับเราเข้าดีทีกับเราชั้นสร้างของโบสถ์มีเยอะแยะแต่คุณเองพระเจ้าตรัสให้ในใจคุณสัตย์ซื่อมากขึ้นใจกว้างมากขึ้นเชื่อฟังเร็วขึ้นอย่าลืมเมื่อเราเปิดการอธิษฐานเช้าพระเจ้าลูกจะตื่นมาอธิษฐานเช้าด้วยกันกับพี่น้องเร็วขึ้นจริงจังขึ้นแล้วคุณเองจะทำเป็นประจำไม่ใช่ทำปั๊บๆๆแล้วก็เลิกคุณจะทำอย่างต่อเนื่องครบถ้วนแล้วก็ด้วยความเพียรทนอย่างต่อเนื่องและเราจะร่วมใจกันเป็นทีมทำด้วยกันผมอยากจะบอกให้พี่น้องทราบว่าพระเจ้าอวยพรไม่ใช่อวยพรแค่อิสราเอลคนเดียวพระเจ้าอวยพรประเทศอิสราเอลนะพี่น้องเมื่อพวกเขาทำตามที่พระเจ้าบอกพระเจ้าไม่ได้อวยพรแค่ครอบครัวเดียวพระเจ้าอวยพรทุกครอบครัวพระเจ้าอวยพร family ของพวกเขาประเทศของพวกเขานะ nation ของพวกเขาเป็น nation ที่พระเจ้ายกขึ้นทั้งประเทศอย่างอัศจรรย์วันนี้ถ้าคุณอยากเห็นทั้งครอบครัวคุณถูกยกขึ้นทั้งบริษัทคุณถูกยกขึ้นทั้งคริสตจักรถูกยกขึ้นเราต้องร่วมใจกันมากขึ้นเอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาเอาละผมขอถามหน่อยมีใครบ้างคุณตั้งใจในปีนี้ในปีนี้คุณอยากเห็นพระเจ้าอวยพรทั้ง4ด้านที่ผมเองกล่าวมาแล้วคุณคาดหวังและคุณเชื่อที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์ต้องการจะให้คุณเองสูงขึ้นทางเดียวแล้วคุณเชื่อว่าเอ้พระเจ้านี่เป็นข้อความสำหรับฉันของครอบครัวฉันของตัวฉันและปีนี้ขอให้มันเกิดขึ้นใครบ้างคุณอยากเห็นการอวยพรของพระเจ้ามาครบถ้วน 4-5 ด้านที่ผมเองกล่าวมายกไปขึ้นหน่อยครับพี่น้องยกไปขึ้นหน่อยอาเมนอาเมนอาเมนฮาเลลูยาแล้วทีนี้ผมขอถามอีกครั้งนึงเอามือลงได้มีใครบ้างในวันนี้ที่คุณเองจะบอกกับพระเจ้าคุณรู้เงื่อนไขแล้วนี่ไม่ใช่พระพรที่ให้กับทุกคนให้กับคนประเภทเดียวคือคนที่เชื่อฟังเร็วขึ้นครบถ้วนเพียรภาคเพียรขึ้นและร่วมใจกันมากขึ้นผมขอถามหน่อยในปีนี้คุณจะรีเดดิเคทยังไหมคุณจะอุทิศตัวอีกครั้งหนึ่งไหมพระเจ้าในปีนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยนี่ตรงวันพอดีแล้วขอบคุณพระเจ้ามันเป็นการสตาร์ทที่สุดยอดมากๆนานๆทีจะมีสักครั้งนี้ตรงวันทิศวันที่หนึ่งเลยนะของปีน่าทึ่งจริงๆดังนั้นมันเป็นการตั้งลำชีวิตได้เยี่ยมมากๆเลยผมขอถามหน่อยมีใครบ้างวันนี้คุณตั้งใจบอกพระองค์เจ้าค่ะจากวันนี้ไปต้นไปลูกขออีกครั้งหนึ่งขอตั้งใจอุทิศตัวในปีนี้จะเป็นปีที่ลูกจะเชื่อฟังพระเจ้าและลูกต้องการจะไป next station ได้ลูกจะไปอยู่กับที่ลูกจะสูงขึ้นทางเดียวคุณสูงขึ้นคือคุณต้องขยับคุณต้องเปลี่ยนไปในทางที่มันดีขึ้นด้วยใจเชื่อฟังวันนี้ขอถามหน่อยมีใครบ้างที่คุณเองอยากจะบอกกับพระเจ้าพระองค์จะลูกขอตั้งใจตั้งต้นปีเลยลูกจะเชื่อฟังพระองค์ที่พระองค์บอกจะเชื่อฟังเร็วขึ้นจะเชื่อฟังครบถ้วนภาคเพียรขึ้นและจะร่วมใจกันเชื่อฟังมากขึ้นคุณต้องการจะเชื่อฟังแบบนี้ชูมือขึ้นหนึ่งผมจะอธิษฐานไปก่อนใครบ้างต้องการแบบนี้ชูมือขึ้นชูมือขึ้นคุณตั้งใจนะคุณตั้งใจมันเป็นความตั้งใจส่วนตัวของเราเลยนะครับพี่น้องเป็นการรีเดดิเคทตัวเองมันเป็นการรีนิวคอฟเวเนนต์นะกับพระเจ้าพระเจ้าลูกต้องการจะเชื่อฟังในปีนี้แล้วลูกไม่ได้พูดเล่นลูกต้องการจะเชื่อฟังพระเจ้าจริงๆผมอยากให้พี่น้องได้อธิษฐานด้วยกันผมจะอวยพรพี่น้องข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขออธิษฐานเผื่อพี่น้องในวันนี้ฮาเลลูยาที่เราได้ฟังพระคำของพระเจ้าต้นปีต้อนรับปีใหม่ในวันนี้พระเจ้าโอ้พระเจ้าเราจะสูงขึ้นทางเดียวในด้านครอบครัวก็ดีการเงินก็ดีโอ้พระเจ้าสุขภาพร่างกายก็ดีโอ้พระเจ้าและอิทธิพลฝ่ายวิญญาณโอ้พระเจ้าในทุกด้านของชีวิตพระเจ้าแต่วันนี้พระเจ้าเราขออุทิศตัวนับจากวันนี้เป็นต้นไปเราจะเชื่อฟังพระเจ้าทุกอย่างที่พระเจ้าบอกเราแล้วขอขานรับพระเจ้าแล้วขอทำตามอย่างรวดเร็วพระเจ้าพระเจ้าบอกเราวันนี้เราทำวันนี้พระเจ้าบอกเราเรื่องอะไรเราทำเรื่องนั้นทำอย่างครบถ้วนไม่ใช่ทำวันเดียวทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆและไม่ทำคนเดียวเราจะร่วมใจกันทำพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้ายกครอบครัวเชื่อยกกลุ่มเซลล์เชื่อยกคริสตจักรเชื่อแล้วพระเจ้าจะอวยพรพวกเราในปีนี้ตามที่พระเจ้าสัญญาไว้เราจะสูงขึ้นทางเดียวพระเจ้าฮาเลลูยาโอ้ด้วยพระคุณของพระเจ้าในปีนี้จะเป็นปีที่แตกต่างเราจะเป็น next station ด้วยกันสถานีต่อไปของชีวิตพระเจ้าอวยพรเราด้วยพระเจ้าอวยพรเราด้วยพระเจ้าขอบคุณพระองค์และเราคาดหวังการอวยพรที่มาจากพระองค์ในปีนี้ในพระนามของพระเยซูและทุกคนกล่าวว่าอาเมนว้าฮาเลลูยาให้กับพระเจ้าหน่อยครับฮาเลลูยาและพี่น้องในอาทิตย์ต่อไปเรามีซีรีส์เราจะมีสเตชันหลายสเตชันเช่นสเตชันแห่งวิสดัมและในวันนี้ผมก่อนที่เราจะออกจากนิเวศพระเจ้าผมขอถามหน่อยมีใครบ้างที่ยังไม่เคยเปิดใจต้อนรับพระเยซูทั้งที่อยู่ในที่ประชุมและออนไลน์และคุณต้องการต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจ
ผมอยากให้คุณเองได้มือขวาแตะอกซ้ายคุณต้องการบอกพระเยซูว่าลูกเชื่อพระองค์เป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดขอต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดในใจลูกวันนี้ด้วยแต่คุณต้องการนะครับพี่น้องหลับตาและพูดตามผมเอามือขวาแตะอกซ้ายข้าแต่พระเจ้าลูกขอเปิดใจต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดเปลี่ยนลูกด้วยอวยพรลูกด้วยยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกจะขอติดตามพระองค์ตลอดไปไม่หันกลับเลยในนามพระเยซูอาเมนขอต้อนรับทุกท่านที่เปิดใจกับพระเยซูวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับพี่น้องทุกท่านแล้วเราพบกันใหม่อาทิตย์ต่อไปพระเจ้าอวยพรครับ